ไม่มีนะแล้วก็อาจารย์ก็ได้มอบหมายให้มาบรรยายสองเรื่องนะครับในเวลา2 ชั่วโมงกับคำนาทีแรกเขาเขียนชื่อติดกันอาจารย์ก็เลยงงจริงๆก็คือเป็นสองเรื่องนะครับนะงั้นครึ่งแรกนะครับนะฮะชั่วโมงแรกก็จะเป็นเรื่องของ comprehensive teaching assessment นะครับนะฮะหรือย่อว่า CTA นะครับนะฮะก็อาจารย์ก็จะไปเรื่อยครับนะถ้าใครสงสัยอะไรส่งเสียงได้เลยนะยกมือได้เลยนะครับทำไมถึงต้องมี CTAทำไมนะครับนะหลายคนก็งงว่าทำไมทำให้มันยุ่งยากทำไมก็เพราะว่าคนสูงอายุมีสัตว์ที่มันจำเพาะที่ไม่เหมือนกับผู้ป่วยทั่วไปคือทางเพศจำเทียบว่า RAMPS อันนี้สำคัญนะสำหรับตอนแรกในการเป็นชั้นไหว้ครูของอาจารย์เลยนะก็อันแรกครับ reduce body reserve นะครับก็คือการที่ reserve ของร่างกายลดลงตั้งแต่ศีรษะจนเท้านะครับนะฮะ A อาการที่ atypical presentation อาการแสดงที่ไม่ตรงตรงมาจะบอกต่อไปมีอะไรบ้างนะ M โรคมันเยอะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนเราให้การแพทย์ได้หนึ่งโรคแล้วอย่าเพิ่งดีใจอาจจะมีอีกหลายโรคซ่อนอยู่ก็ได้นะที่ทำให้คนไข้มีการเหล่านั้น P polypharmacy ในเมื่อโรคมันเยอะก็ตามมาด้วยยาเยอะตามมาใช่ไหมครับทีนี้นี่ยาเยอะเนี่ยตามมาด้วยของ adverse drug reaction แหละนะครับนะฮะแล้วก็ social adversity S นะครับนะฮะก็คือปัญหาทางสังคมมีผลต่อสุขภาพของคนสูงอายุนะมันก็ไม่แปลกครับศาสตร์ด้านนี้ศาสตร์ด้านผู้สูงอายุจึงเกิดในทางวิชานี้นะครับนะฮะก็คือภาควิชาวิชาป้องกันและสังคมนะครับเพราะมันให้เห็นชัดเลยว่าปัญหาโซเชียลนี่มีผลต่อเฮลท์เดี๋ยวมียังไงเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปนะครับนะฮะทีนี้อาการตัว A ที่อาจารย์ว่านะครับนะคือตัว A ก็คืออาการที่ไม่เฉพาะแต่ตรงนะครับมีอะไรบ้างล่ะหกล้มนะไม่เดินไม่พูดจาไม่ตรงคำถามไม่ตอบไม่ตามคำถามที่เราถามเนี่ยนะอุจจาระปัสสาวะราดนะครับนะฮะมีการเบื่ออาหารไม่อยากกินนะครับนะฮะและเกิดอาการผลข้างเคียงนะครับการรักษาพยาบาลได้ง่ายนะครับในอดีตเนี่ยที่แพทย์เราไม่เข้าใจลักษณะของคนสูงอายุคิดว่าคนสูงอายุก็คือผู้ใหญ่ที่มีแค่ผมงอกให้เราพอเจอคนหนึ่งมาด้วยการอายุสัก80มาด้วยหกล้มหรือมาด้วยไม่เดินเนี่ยเราอาจจะตรวจร่างกายดูว่าเขามีอะไรบาดเจ็บไหมหกล้มใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บเราก็ไม่เป็นไรคุณลุงล้มลงก็ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นจากความชราได้นี่ไงก็คือเรื่องของความชรานะครับเพราะว่าแพทย์สมัยก่อนเนี่ย approach ไม่ถูกว่ามาด้วยอาการแบบนี้เนี่ยมันต้องมีหาสาเหตุนะครับไม่จะไม่แปลกครับในอดีตเนี่ยเราจะเห็นในโอปีดิการ์ดว่าโรคชราจริงป่ะนะครับหลายคนที่ทำงานนี่หน้างานมาหลายปีคุณเฮ้ยไม่ใช่คุณพี่เขียนโรคชราต้องบอกว่าความชราไม่ใช่โรคนะความชราไม่ใช่โรคนะครับนะฮะก็ไม่งั้นเราเจอให้เด็กคนหนึ่งสมมติให้เด็กนะอายุสักหนึ่งอายุสักหนึ่งขวบมาด้วยอาการอาจจะร้องไห้โยเยนะครับนะไม่ยอมกินอาหารเนี่ยนะเราก็บอกว่าหาอะไรไม่เจอเอ้าอินเฟคชันโรคเด็กได้ปะก็ไม่ได้กันก็เหมือนกันนะมันต้องช่วยกันไปแก้ไขครับนะฮะไม่มีโรคชราเพราะฉะนั้นอาการพวกนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่า the big eye ไอทั้งหมดเลยนะ the big eye ครับนะปัจจุบันนี้เราเรียกใหม่แล้วว่ากลุ่มอาการสูงอายุกลุ่มอาการสูงอายุหรือเจเรียตริกซินโดรมนะครับนะฮะซึ่งอาการพวกนี้เป็นการที่อธิบดีเข้าละนะครับที่เราไม่จะมาตรงมาคือมันยังไงครับหลายสาเหตุทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับนะฮะหลายสาเหตุทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับคือซินโดรมนะทีนี้ตัว M นะครับโรคเยอะนะครับนะก็อาจารย์ก็จะพารวบรวมให้ได้ว่ามันมีสักกี่กลุ่มหลักๆนะที่เป็นโรคเยอะในคนสูงอายุก็พบว่ามันได้เป็นสารระบบหลักๆนะครับอันแรกเลยนะคือโรคของเกี่ยวกับเรื่องของ musculoskeletal เช่น osteoarthritis นะครับ facial induced arthropathy นะครับ osteoporosis นะกลุ่มที่สองครับโรคเกี่ยวกับเรื่องของ atherosclerosis นะที่เราเชี่ยวชาญไม่จะเป็นความดันเบาหวานไขมันหรือโรคที่เกิดจาก target organ damage เช่น stroke นะครับ coronary heart disease นะครับและอันที่3ครับความเสื่อมของระบบประสาทนะครับนะฮะเช่นเรื่องของ dementia หรือ delirium depression นะครับ 3D ที่เราชอบเรียกกันบ่อยๆนั่นคือเวลาเราเจอแค่คนหนึ่งมาด้วยความดันสูงอย่าเพิ่งดีใจครับว่าเขามีโรคเดียวนะเขาจะมีกลุ่มนี้ด้วยหรือกลุ่มนี้ด้วยก็ได้ซ่อนอยู่เสมอเลยนะไปเจอคนหนึ่งมาเรื่องของดีเบนเชียอย่าเพิ่งดีใจว่ามีเฉพาะดีเบนเชียนะอาจจะมีโรคพวกนี้ด้วยโรคพวกนี้ด้วยเสมอนะ
อ่ะอันนี้ก็อาจารย์เอาให้ดูครับผมก็ศึกษาวิจัยนะครับของสนยครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาทําการสํารวจนะครับ Health Survey 2 ครั้งครับปี46กับปี51นะครับนะฮะปี46จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะนะครับปี51จะเป็นสีส้มนะครับเห็นว่าลองเปรียบเทียบในคนสูงอายุนะนะการวิจัยโดยแพทย์เนี่ยนะครับนะก็จะเห็นว่าความดันสูงเนี่ยมันลดลงแล้วก็ดีใจนะก็แสดงว่าเราลงไม่ให้กินเค็มออกกำลังกายใช่ไหมนั่นจะดีขึ้นนะแล้วโรคอื่นล่ะขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นหมดเลยนะเบาหวานความไขมันสโตรก COPD ไตวายเรื่องอะไรครับนะครับนั่นคือไอ้โรคพวกเนี้ยจะมากับอายุนะครับนะแต่นี้ถ้าเราดูอย่างนี้นะเราอาจจะดูเรื่องเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังแต่ในคนสูงอายุเนี่ยถ้าเราดูโรคเรื้อรังเนี่ยเราจะรู้สึกน่าเบื่อเพราะโรคของคนเหล่านี้เนี่ยมันหายไหมตายไหมมันไม่หายแล้วก็ไม่ตายจริงป่ะแต่มีผลต่อ quality of life นะครับนะฮะหรือปัจจุบันนี้มีคนคิดค้นตัวชี้วัดอันนี้ขึ้นมาแทนตรงนี้ซะโดยดูเรื่องของความพิการล่ะคือเรื่องของดาลี่เคยได้ยินไหมมันย่อมาจากตัวเต็มว่า disability adjusted life years นะครับนะคือการนับจำนวนปีที่ผู้สูงอายุเนี่ยสูญเสียแห่งการมี well being ไปพูดง่ายว่าตายหรือพิการก่อนแบนควรนั่นแหละครับนะฮะเช่นฝั่งนี้คือชายคนนี้คือหญิงนะเห็นว่าอันดับหนึ่งนะสโตรกนะครับทำให้ผู้หญิงไทยนะครับผู้สูงอายุไทยผู้หญิงเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีการสูญเสียเวลาที่จะอยู่ไปได้อีกอย่างมีเฮลที่ดีเนี่ยไปถึง26,000ปีทั้งประเทศหรือคิดเป็น 13.5% ของทั้งหมดที่ประเทศเราสูญเสียไปเพราะคนเหล่านี้ตายก่อนแวนควรหรือสูญเสียแห่งการมีเฮลที่ดีก่อนแวนควรนั่นเองงั้นการมองอย่างนี้เนี่ยมันดีกว่าใช่ไหมดีกว่ามาดูอุบัติการของโรคหรือดีกว่าการดูอัตราตายของโรคมาดูเรื่องของการที่มัน impact นะครับการที่มี well-being นะครับเรามาดูกันนะ5ดับสีดับแรกครับของผู้หญิงสโตรกเบาหวาน ischemic heart dementia ก็เป็นตัวสักสำคัญนะครับที่เราต้องรู้ว่าเรื่องของตัว multiple pathology นะโรคมันเยอะนะไอ้พวกเนี้ยจะเป็นตัวร้ายแหละและ4ตัวร้ายเนี่ยก็เป็นติดอันดับ10เหมือนกันนะในผู้ชายเหมือนกันนะ stroke ischemic heart นะครับเบาหวาน dementia อันดับต่อไปล่ะนะครับเรื่องของเรื่องของปอดนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งปอดเรื่องของ COPD นะครับนะก็ของผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนะครับนะฮะต่อมาครับคุณเห็นสีเขียวนี่ไหมต้อกระจกมันเคยทำให้ใครตายไหมไม่มีแต่มันติดกลุ่มติดถ้าเกิดใช้ตัวนี้มาวัดเนี่ยมันติดเข้ามาแล้วนะครับถ้าเห็นว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อ well-being ของคนสูงอายุนะครับการมองเห็นใช่ไหมฮะไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายนะการได้ยินใช่ไหมครับนะก็เห็นเพราะนั้นเฟเจอร์เซนเนี่ยจึงมีความสำคัญให้เราเห็นนะโอเคเราจะได้คุ้นเคยกับพวกนี้เพราะนั้นเป้าหมายของเราคือเราดูให้สูงเนี่ยเราอย่ามุ่งว่าให้เขาหายจากโรคเพราะไม่หายเพราะมันเรื้อรังแต่เราดูว่าทำไมให้เขามีฟังก์ชันที่ดีไม่พิการนะครับนะเราสักเซสละนะครับทีนี้คุณจะเห็นว่าในนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพในช่องปากไหมเห็นไหมไม่มีเลยนะครับนะทั้งที่คุณพวกคุณว่าโอเลเฮลมีผลนะกับคนสูงอายุมีผลมากไหมมากใช่ไหมก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราขาดนะครับความเป็นสหวิชาชีพหมอก็หมอนักกับพยาบาลหมอดูกันไปทันตแพทย์ไม่เกี่ยวอย่างเงี้ย PTOT ก็แยกกันไปเงี้ยนะอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็เป็นอาจารย์พิเศษของคณะทันตแพทย์นะครับนะแล้วก็ไปบอกว่าคุณต้องทำให้มันมี awareness ตรงนี้ด้วยนะเวลาเก็บข้อมูลต่อไปเนี่ยต้องดูเรื่อง oral health ด้วยทีนี้เรามาดูดาลี่นะครับนะของทั้งโลกนะครับนะฮะอันนี้เปเปอร์นี้ก็ตีพิมพ์ไปสักพักนะครับนะฮะก็จะเห็นว่าไอ้กราฟในคันนะอันแรกเลยนะครับนะคือทำให้ทั้งโลกเนี่ยสูญเสียดาลี่ไปเนี่ยเยอะที่สุดใช่ไหมครับไล่ลับลงไปโดยที่สองสีอ่อนจะเป็นสีที่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประเทศที่มีรายได้สูงสีเข้มเนี่ยก็คือประเทศที่รายได้ยากจนถึงปานกลางนะครับอย่างเราอยู่ในประเทศปานกลางถึงขอบบนนะ
เป็นไงครับอันดับหนึ่งเหมือนตรงเหมือนกับเมื่อกี้ของเราไหมเหมือนเลยใช่ไหมครับโรคใช่ไหมครับ cerebrovascular disease นะครับปรากฏว่าอันดับสองนี่เป็นมะเร็งนะครับเนี่ยซึ่งของเราก็มีเรื่องของมะเร็งปอดมะเร็งตับใช่ไหมนะก็เห็นว่าสองอันดับแรกเนี่ยประเทศร่ำรวยยากจนจะคล้ายๆกันไปด้วยกันแต่พอมาดูอันดับสามนะปรากฏว่าไม่ไปด้วยกันแล้วนะครับอันดับสามเนี่ยเป็นเรื่องของทางเชสและทางรังนะครับพวก COPD เนี่ยก็เห็นว่าก็เป็นปัญหาสําคัญนะครับของประเทศที่ยากจนหน่อยนะแต่อันดับสามของประเทศร่ำรวยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อแทนนะครับนะฮะนั่นคือประเทศที่ฐานะดีเนี่ยเขามีการควบคุมนะครับโรคทางเรื่องหายใจเรื้อรังได้ดีกว่าประเทศที่ยากจนกว่านะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นดีเราตันกันไปนะครับนะฮะก็คล้ายๆกับของไทยเมื่อกี้ใช่ไหมครับเอาละครับตัวพีถัดไปโพลิฟาร์มาซีครับนะอันนี้คือภาพของจริงนะนะเมื่อสักประมาณ2010นะครับประมาณ12ปีที่แล้วนะครับนะฮะตอนนั้นอาจารย์ก็ไปทําวิจัยในชุมชนนะครับนะฮะก็รอบศรีราชนะครับนะฮะก็อาจารย์ก็ไปเก็บข้อมูลเนี่ยนะก็มีทีมพยาบาลแพทย์พยาบาลไปทํากันอยู่6ปีนะก็มีวันหนึ่งอาจารย์บอกเอ๊ะทำตรวจเสร็จหมดละจะกลับศรีราชละตอนเที่ยงกว่าละก็มีอสสวิ่งมาหาอาจารย์อาจารย์ช่วยไปดูคุณตาหน่อยคุณตามาไม่ได้ตอนนั้นผมอาจารย์ตั้งตัวอยู่ที่ศาลาวัดผมก็ไปอ้าไปกันไปดูแค่คุณตาก็นอนเศร้าอยู่คันนี้ก็ถึงปั๊บถามตอบอะไรแกก็แกก็ตอบเราไม่ค่อยดีอาจารย์ถามก่อนเลยว่ากินยาอะไรพวกคุณไม่เดี๋ยวคุณไม่สงสัยว่าทำไมอาจารย์ถามก่อนเลยว่ากินยาอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวติดไว้นะแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะบอกให้ปรากฏว่าค่อยๆค่อยกอยาวมานะครับกออยู่หน้าเตียงกันอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเป็นไงครับนี่คือของจริงนะถ้าเป็นเรากินถ้าเป็นเรากินเองนี่เราคงกงเลยนะใช่ไหม นี่คือโพลิฟาร์มาซีกันนะก็ตามเรื่องของ adverse drug reaction ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุทั้งโลกนะไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวสุดท้ายครับตัว S นะครับโซเชียลนะครับนะซึ่งโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเด็นแต่ประเด็นที่แพทย์เราต้องสนใจครับมีแค่สามประเด็นหลักๆหนึ่งคือเรื่องของ caregiver ศาสตร์ด้านนี้ของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ไม่เหมือนศาสตร์ด้านอื่นนะครับศาสตร์ด้านอื่นเนี่ยอาจจะดูจากหัวใจอาจจะดูปอดคนไข้จะดูลำไส้คนไข้นะครับนะแต่ศาสตร์ด้านนี้เนี่ยดูคนไข้เดียวไม่พอนะต้องดูคนสูงอายุด้วยไม่ใช่ต้องดู caregiver ด้วยนะครับนะฮะมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเด็กนะครับถ้าเกิดแม่เขาติดยาเสพติดเนี่ยคุณว่าลูกเขาจะเป็นไงฮะลูกก็คงแย่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะถ้าผู้ดูแลมีสมมติมี depression คนไข้ก็คงแย่เหมือนกันใช่ไหมครับนะเพราะนั้นอย่าลืมนะครับด้านโซเชียลหนึ่งเลยแคร์กิฟเวอร์เป็นใครถ้าเกิดลูกถ้าเป็นเดอะเบสเลยใช่ไหมครับเป็นลูกสาวลูกชายเนี่ยนะน่าจะดีที่สุดแต่ก็จะมีบ้างหน่อยที่บ่อยๆที่จะเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องจ้างคนมาดูแลเนี่ยนะอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับเรื่องของ elderly abuse นะครับนะฮะการทารุณกรรมนะครับในคนสูงอายุโดยเฉพาะคนที่พูดไม่ได้อะเขาถูกทารุณกรรมเขาบอกลูกไม่ได้ก็คือคนที่ประเภทอะไรฮะมีดีเมนเชียนะครับเช่น physical abuse นะเพราะเนี่ยเวลาเราดูไข้สูงอายุเนี่ยสังเกตดูถ้าเกิดมีรอยจ้ำตามตัวแดงๆโดยที่แต่ก่อนไม่เคยมีอย่างเงี้ยนะตอนนี้มันมีอย่างเงี้ยเอ๊ะเราสงสัยจากยาหรือเปล่าใช่แอสไพรินใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ต้องสงสัยนี่แล้วนะครับนะฮะเรื่องที่สองครับ caring abuse นะครับการเดี๋ยวนี้หรืออีกชื่อนึงว่า neglect 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 ก็คือการปล่อยปละเลยนะครับนะไม่ให้การดูแลที่ดีคือเช่นโภชนาการเช่นในคนสูงอายุที่มีดิเมนเชียเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยพวกเราถ้าเคยสังเกตโอ้กินแต่ละมื้อบางที2ชั่วโมงเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะอมข้าวในปากไม่ยอมกลืนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะเจอบ่อยว่าคนดูแลถ้าเกิดเขาไม่ดูแลด้วยใจรักนะครับเขาก็ขี้เกียจให้กินอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องสงสัยถ้าเกิดคนไข้ของเรามาแต่ละครั้งผอมลงผอมลงอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วมีคนดูแลที่ไม่ใช่ลูกหลานอย่างเงี้ยต้องสงสัยนี่แหละนะครับเรื่องของยานะครับเช่นไม่กินยาไม่อยากไม่เอายาให้คนไข้กินตามเวลาหรือแพ้กดทับอันนี้สำคัญเลยนะคือเราอย่าทำแบบสปาร์ตาคอร์นเบดิซีน
เดี๋ยวไปกดทับมาแล้วก็ทําแผลไปสิอย่างเงี้ยนะเราต้องถามตัวเองเสมอว่าคนไข้คนนี้เนี่ยอยู่ตั้งนานไม่อยู่ตั้งนานที่บ้านไม่เห็นมีอะไรไปหมุนทำไมช่วงนี้ถึงมีแผลกดทับถามเลยเอ๊ะตอนนี้เปลี่ยนคนดูแลป่ะอย่างเงี้ยหรือว่าคุณยายคนเดินแต่ว่ากำลังจะออกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องดูเพราะว่าเขาจะไม่พลิกตัวใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็เรื่องของปัสสาวะก็เช่นกันนะครับนะก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปเยี่ยมคนไข้แล้วกลิ่นปัสสาวะคิดกินฉุนอย่างเงี้ยเนี่ยต้องสงสัยแล้วว่าโอ้โหคนดูแลไม่สนใจที่จะดูแลเรื่องการขับถ่ายหรือคนไข้มีสายเทคโอสโตมีสายโคเลคาติเตอร์ตั้งนานไม่เห็นมีอะไรทำไมหมูนี่มีติดเชื้ออย่างเงี้ยครับนะเพราะว่าการดูแลที่ไม่ดีนะอันที่สองครับ financial นะครับสถานะซึ่งเราจริงอยู่ละคนสูงอายุรักษามีได้รักษาฟรีใช่ไหมครับนะฮะอาจจะได้ได้เวลแฟร์ครับเพื่อยังชีพนะ6-7-8 พันหนึ่งใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีมากกว่านั้นเพราะเขาต้องมีเงินค่ารถค่าอย่างอื่นด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราเจอคนยากจนเราทำไงดีล่ะเราแม้อาจจะสงสารแกควักเงินให้แกนะสัก200นะแต่มันก็เราเองก็ต้องมีลูกเมียดูแลใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ทำบ่อยๆคงไม่ไหวทำไงดีล่ะครับประเทศเรานี่ยากจนถึงขนาดถึงกับไม่มีคนที่เงินช่วยคนเหล่านี้ไหมไม่ใช่แน่สังคมสงเคราะห์ใช่ไหมครับนะฮะเพราะเนี่ยเห็นว่าเราเขาเก่งนี่ขึ้นมานะเขาเก่งแต่เราไม่เก่งเห็นไหมครับว่าการดูแลคนสูงเนี่ยจึงต้องอาศัยหลายๆสาขาวิชาชีพเข้ามาช่วยกันละนะครับนะเพราะสังคมสงเคราะห์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลใช้เขาผิดประเภทนะใช้เข้าไปประเภทว่าไปดูแลด้วยว่าเขายากจนจริงมาให้เงินนะไม่ก็จะเบิกเงินมาอย่างเงี้ยแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้เขาเรื่องนี้ครับเพราะเขาเก่งเรื่องนี้นะครับให้เขามาช่วยเรานะอาจารย์เคยเป็นกรรมการของกองทุนผู้สูงอายุเคยได้ยินไหมกองทุนผู้สูงอายุนะครับนะฮะคือประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี2546นะครับพวกเราสนใจลองเข้าไปดูใน Google นะพรบผู้สูงอายุปี2546นะครับนะฮะเป็นพรบที่เป็นการเป็น breakthrough ของบ้านเราเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีแต่แบบช่วยแบบเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยนะแต่พรบเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการตั้งกองทุนผู้สูงอายุเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนะแล้วก็มีการคิดเรื่องของแหล่งอินคัมที่เข้ามาและการที่จะไปช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับอย่างเงี้ยงั้นคนที่เป็นสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาจะรู้เรื่องนี้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าที่จริงถ้าพวกคุณไปอ่านเนี่ยพวกคุณก็รู้เรื่องดีแหละแต่พวกคุณอาจจะไม่สนใจใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เขาตรงนี้นะจำไว้ประเทศเราไม่ได้ยากจนถึงกับจะปล่อยให้ผู้สูงอายุเนี่ยนอนข้างถนนไม่มีนะคุณจะเห็นบางทีบอกใช่ไหมเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บนสะพานลอยไปนั่งขอทานเนี่ยจริงๆแล้วผู้นั้นไม่ใช่คนไทยนะถ้าเป็นคนไทยต้องไม่มีนะครับอันที่3ครับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของสังคมนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องสนใจนะว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่ใต้สะพานลอยนะครับอยู่หรืออยู่บ้านลูกคนนู้นคนนี้ทีเงี้ยนะนะครับนะฮะเป็นยังไงมันมีผลต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะให้สนใจคนที่อยู่คนเดียวและยากจนนะครับพวกนี้เนี่ยสนใจต้องระวังพวกนี้ vulnerable มากเอาละครับอาจารย์จบ RAMPS ไปแล้วหวังว่าคงจำได้นะนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะทีนี้อะไรคือจริตเมดิซีนนะครับนะฮะศาสตร์ด้านผู้สูงอายุก็คือมันเป็นศาสตร์ที่เน้นดูแบบองค์รวมคีย์เวิร์ดนะครับองค์รวมนะครับนะไม่งั้นก็จะเหมือนกับกระทั่งของวปของแฟมเมดใช่ไหมเราจะเน้นองค์รวมนะครับนะแล้วเราตรงนี้มีอะไรที่เราเหมือนกันโดยที่เราเน้น4อย่างต่อไปนี้นะ1คือทั้งคลินิกทั้งกายและจิตนะครับนะก็คือเราจะมาดูเฉพาะเอ้ยฉันดูแต่กายนะจิตฉันไม่ดูไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันและกันยังไงล่ะครับตัวอย่างเช่นคนๆ1มาด้วยการอยากโวยวายมาที่ ER นะครับนะด่าทอพยาบาลนะจะปีนเตียงดูเหมือนต้องทางจิตเวชใช่ไหมจับน้ำตาเหลือ30พอพวกกูโค้ชไปทีเดียวรู้เรื่องเลยเห็นครับว่ามาด้วยการทางจิตนะแต่ต้นตอมาจากด้านกายตรงกันข้ามครับคนหนึ่งมาด้วยการด้านกายคือไม่ยอมกินอาหารเบื่ออาหารน้ำหนักลดหัวภาพเลยนะ
พอมาเคสมาที่ OPD เราคิดถึงใครนะครับคิดถึงจะปรึกษาใครอ่ะไม่กินอาหารมา GI ใช่ไหม อย่างเงี้ยเพราะคือปากเนี่ยนะปากว่า GI ก็อาจจะไปส่องกล้องทั้งบนทั้งล่างทุกรูทวารที่มีอยู่ไม่เจออะไรแต่นั่งคุยคนไข้ปรากฏว่าเพื่อนที่สนิทกันมากสุดคนสุดท้ายในชีวิตเพิ่งตายไปอย่างเงี้ยพอพูดว่าแกก็ทางซึมเนี่ยนะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็น depression นะ depressive mode แหละนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้นะถ้าแม้เราก็ลองหยอดนะครับอันนี้ depression ไปครับนะพวกเนี้ยจะ respond ดีมากเห็นไหมครับว่ามาด้วยการทางกายนะต้นตอมาจากด้าน depression เห็นไหมครับว่าในคนสูงเนี่ยสองอย่างมันสัมพันธ์กันอย่างมากแยกกันไม่ออกอันที่สองครับการฟื้นฟูบำบัดนะครับคือคนไข้กลุ่มนี้เวลาเขาหายก็ไม่ใช้เขาไม่หายปุ๊บใครโดนปุ๊บกลับบ้านปั๊บไม่ใช่นั้นก็ต้องมีการฟื้นฟูบำบัดนะครับซึ่งตรงนี้มันใช้เวลานานไหมนานต้องใช้ทีมเยอะไหมใช้เหตุนี้ครับมันจริงๆเป็นที่มาของคำว่า intermediate care นะครับซึ่ง intermediate care เนี่ยบ้านเราเป็นหลุมใหญ่เบ้อเลยนะไม่เคยมีโรงพยาบาลไหนนะครับนะที่เดดิเคทกับเรื่องของ intermediate care อย่างจริงจริงจังๆที่ผ่านมากระทรวงเราสาธารณสุขเราก็จะมาไม่ใช่อ่ะก็จะเอาไปให้โรงพยาบาลชุมชนดูแลโดยที่เน้นอยู่ไม่กี่โรคเช่นสโตรกสไปนัลคอร์ดอินจูรี่คาร์อินซิเดนต์โรคเนี้ยแล้วไปบอกเอาไปอยู่ intermediate care ที่โรงพยาบาลชุมชนอ้าวแล้วคนสูงอายุที่เพิ่งหายจากสโตรกจะทำไงใช่ไหมก็ไม่เข้าขายใช่ไหมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นศิริราชเรานะครับก็กำลังจะตั้งศูนย์ผู้สูงอายุนะครับที่เน้นอินเทอร์มีเดียแคร์เป็นตัวอย่างของประเทศนะครับนะฮะที่สมุทรสาครซึ่งคาดหวังว่าพวกหมอนี่ก็โชคดีก็คงจะได้เจอละปีหน้าจะเปิดแล้วนะครับนะคงจะได้ไปฝึกงานกันที่นั่นนะต่อไปครับด้านโซเชียลเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับนะฮะเน้นโซเชียลอันสุดท้ายครับส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแหละนะครับนะฮะเพราะเมื่อกี้คงจำตัวเลขได้ใช่ไหมว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราเมื่อตั้งรับเนี่ยช่วงวันนี้ที่เราว่าเราเหนื่อยแล้วนะถ้าเรามันตั้งรับนะเราจะเหนื่อยมากกว่านี้อีกหลายเท่านะครับเพราะมันจะถ่ายเข้ามาเพราะคนที่มันเยอะขึ้นน่ะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสตร์พวกเนี้ยคุณดู4 อย่างที่เสมอนะครับอย่าให้พลาดนะอย่าดูแค่ว่าอ้าวเบาหวานความดันเหลือสั่งยาจบไม่ได้นะต้องดู4 อย่างนี้เสมอนะครับถ้าคิดไม่ออกนะสี่นี้จำลำบากนะถามว่าตอนนี้หมออยู่ภาควิชาอะไรฮะเภสัชป้องกันและสังคมใช่ไหมได้2 ข้อแล้วใช่ป่ะเรื่องของรีแฮบเรื่องของทางคลินิกนะอีกคำหนึ่งครับที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคือคำว่าเจโรนโทโลจีคำไทยมีชื่อมีคำแปลว่าพฤฒาวิทยาพฤฒานี่เป็นคำที่บัญญัติขึ้นโดยสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนหน้านะครับนะที่เพิ่งสวรรคตไปนะครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บัญญัติโดยราชเดชฐานนะบัญญัติโดยพระสมเด็จพระสังฆราชก็คือสมัยศาสตร์ที่เกี่ยวกับความชราทั้งหมดอ่ะใช้กับทุกสาขาวิชาชีพเลยนะยกเว้นแพทย์ทำไมอ่ะเพราะแพทย์มีคำนี้อยู่แล้วเจเรียตริกนะครับนะส่วนอื่นเนี่ยเช่นพยาบาลเหรอใช้คำว่า nursing gerontology อย่างเงี้ยท่านทันตแพทย์เหรอ odonto gerontology โอเคนะจะได้คุ้นเคยกับคำนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยมันเมืองไทยเรามีสมาคมอีกสมาคมหนึ่งชื่อว่าสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยนะครับนะก็คือเป็นสมาคมที่เน้นด้านนี้กันนะกรณีก็สำนักงานตั้งอยู่ที่ภาควิชาเราเนี่ยนะครับเหตุนี้ครับนี่แหละคือเหตุผลของการต้องทำ CCA ล่ะเพราะมีปัญหาเรื่องแรงนั่นเองนะครับนะถ้าเราใช้วิธีการเต็มเดือของเราเนี่ยอาการสำคัญปัจจุบันประดีประสงค์ต่อครอบครัวเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมแล้วนะครับนะ CCA นั้นเนี่ยก็คือดู4 ด้าน1คือด้านกายนะครับฟิสิกอลที่เราเชี่ยวชาญ2เมนทัลนะครับนะที่เราต้องมาปรับเพิ่ม3โซเชียลเมื่อกี้บอกไปแล้ว4ฟังก์ชันนะครับนะฮะถ้าฟังก์ชันเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอินโนเวชันนะครับในทางสูงอายุเพราะในอดีตเนี่ยแพทย์เราไม่เข้าใจเป็นโรค
ในคนถึงเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าอ่ะสตอก็เต็มบอร์ดเนี่ยนะเป็นโอ้โหหัวใจก็เต็มบอร์ดนะดิชาไม่ออกเพราะว่าไอ้ดิชาแต่เมื่อหายนี่มันไม่หายอ่ะใช่ไหมเพราะในอดีตเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าเป็น bed blocker bed blocker นะครับไม่ให้มันไหลเวียนจนกระทั่งมีหมอคนหนึ่งที่ชื่อดร.มาร์จอรี่วอร์เรนเป็นผู้หญิงนะเขาก็ไม่เอ้ยเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับมองฟังก์ชันดีกว่านะครับมารักษาในวอร์ดเราทําให้ฟังก์ชันดีขึ้นกลับบ้านเออปรากฏดีขึ้นฮะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้จึงเป็นการเป็นอินโนเวชันในทางจีนเมดิซีนเลยนะนะครับเรามาดูกันอย่างรวดเร็วนะฟิสิกอลสักประวัติที่เรารู้กันนะอาการสำคัญประปัจจุบันประวัติดีประวัติส่วนตัวผ่านครอบครัวนะครับในหวัดยาก็ตามที่เราเชี่ยวชาญประวัติการอื่นนะครับนะที่ต้องถามเพิ่มเติมนะครับในคนสูงคือหกล้มอีคอนทิเนนต์และอื่นๆเรื่องของเจลิซินโดมทั้งหลายต้องถามนำซึ่งตรงเนี้ยมันค้างกับที่เราเคยเรียนตอนเป็นนักเรียนแพทย์นะทำให้นักเรียนแพทย์อาจารย์สอนว่าอย่าถามนำใช่ป่ะตอนเราเป็นตอนเรียนเป็นนักเรียนแพทย์อะแต่พอมาถึงคนสูงเนี่ยต้องกลับกันละต้องถามนำนะครับนะทำไมต้องถามนำล่ะเพราะเขานึกว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่ไม่จะเกิดจากความชรามันทำอะไรไม่ได้หรอกมันฉันต้องยอมรับกับมันแต่แท้จริงแล้วมันเป็นอาการที่ atypical ที่น่าจะมีสาเหตุที่ซ่อนอยู่เข้าใจยังนั้นจึงต้องถามนำนะก็คือกลุ่มอาการสูงที่อาจารย์ว่าไปนะซึ่ง pain assessment นะครับประวัติยาสำคัญนะยาทุกอย่างที่เช่นยาสมุนไพรยาโบราณประวัติทางโภชนาการนี่ก็สำคัญนะครับนะประวัติเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ช่วยฟังต่างๆนะครับเช่นฟันเทียมหูเทียมช่วยฟังนะไม้เท้าวอล์กเกอร์เนี่ยนะต้องถามให้หมดเลยนะครับนะฮะแว่นตาเนี่ยนะและวัคซีนนะครับนะฮะทำให้เหมือนกับหมอเด็กนะเห็นไหมครับว่ากุมารแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนใช่ไหมครับว่าจะเป็นสาขาฮิมาโตสาขาหัวใจเนี่ยต้องถามเสมอเลยเด็กฉีดวัคซีนหรือยังเหมือนกันครับในคนสูงอายุต้องคล้ายกันต้องถามเสมอนะครับนะซึ่งใหม่ๆตอนที่อาจารย์มาแพ็กทีสเนี่ยอาจารย์ก็เหนื่อยมากนะครับในการที่จะต้องชวนให้ฉีดวัคซีนนะครับนะฮะเพราะไม่เคยมีใครพูดเรื่องวัคซีนในคนสูงอายุมาก่อนเลยเนี่ยนะเมื่อสักเกือบ20 กว่าปีก่อนนะครับนะฮะตอนนี้อาจารย์ก็เลยเหนื่อยน้อยลงแล้วพอผ่านทุกคนรู้จักวัคซีนโควิดนะครับแล้วว่ามันเซฟไลน์นะครับก็เลยมาถามอาจารย์เมื่อไหร่ถึงฉีดวัคซีนเข้าใจทีนึงคือครับตอนนี้เขาเตือนเราเองนะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเหมือนกับหมอเด็กนะครับนะฮะต้องคิดถึงวัคซีนเสมอวัคซีนแค่บาดใหญ่เนี่ยมันสำคัญตรงนี้ครับอันนี้เป็นภาพนะครับแสดงคอมมิเคชันหลังจากกลายเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับในเด็กอายุ0ถึง4 5ถึง9 10ถึง19นะจะเห็นว่าการเกิด respiratory complication เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับนะในเด็กแรกเกิดเพราะปอดยังไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาววัยชรานะครับเห็นว่าการเกิด complication เนี่ยน้อยมากเป็นหวัดไม่กี่วันแล้วก็หายนะครับอย่างพวกคุณตอนนี้นะแต่พอขึ้นเลข4นะขึ้นเลข5นะขึ้นเลข6นะขึ้นเลข7นะครับมันขึ้นตามอายุเลยนะครับนะเห็นนี่ครับการฉีดวัคซีนแค่บาดใหญ่นั้นจึงไม่ว่าจะไม่ว่าจะวิจัยที่ไหนที่ไหนก็ตามนะฮะคุ้มค่าคุ้มทุนทั้งนั้นนะครับนะมีอยู่ช่วงหนึ่งจะได้อาจารย์มาพยายามให้ฉีดเนี่ยก็จะมีหมอเพ็กเชียสบางคนก็ไม่จำเป็นเลยอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับนะฮะไปอดีตนะครับนะฮะจะมีเยอะมากนะครับนะฮะแต่เราจะเน้นเฉพาะประวัติที่นำมาสู่การแอดมิชชั่นหรือการที่ออกจากงานนี้เป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยประวัติส่วนตัวครอบครัวนี่อยู่แล้วนะประวัติยานะครับนะฮะระวังยาหยอดตาก็มีผลนะนะครับยาหยอดตารักษาโรคต้อหินเนี่ยมันมีตัวนึงชื่อทิโมลอลจักไหมทิโมลอลเป็นเบต้าบล็อกเกอร์ก็มีมาแล้วครับนะฮะก็คือคนไข้ของอาจารย์เนี่ยมาด้วยฮาร์ดบล็อกนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็บอกว่าเขาก็รีบใส่เพลสเมเกอร์เลยทักไปชักมาอ้าวมียาหยอดตาตัวนี้อยู่อย่างเงี้ยนะเห็นไหมครับเพราะการที่เราอาจจะหยุดหยอดซะหรือไม่กลับมาเองอย่างเงี้ยนะงั้นอย่าไปมองข้ามมันนะยาหยอดตาก็น่ากลัวนะนะครับยา OTC กันนะโอเดอะเคาน์เตอร์ดรักนะครับแล้วก็ชักปัตตันบิ๊กไอทั้งหลาย
สำหรับประเด็นสําคัญอีกที่อาจารย์อยากจะเล่าประสบการณ์นะครับนะฮะก็คือกรณีที่คนไข้มีปัญหาด้านสมองนะครับนะฮะอย่าลืมสังเกตญาติเสมอนะนะเพราะว่าประวัติที่เขาเล่ามันจะเชื่อถือไม่ได้นะเช่นตำรวจเอไอให้อย่างหนึ่งพอเข้าไปในวอร์ดให้อีกอย่างหนึ่งเพราะเขาจําไม่ได้ว่าเหตุการณ์จริงคืออะไรเขาก็มั่วไปเรื่อยนะเพราะนั้นเวลาทักประวัติเนี่ยอาจารย์ให้พอยว่าพยายามสังเกตญาติเพื่อคอนเฟิร์มเพราะว่าบางทีมีบ่อยนะครับนะเวลาไปรักษาประวัติได้อย่างหนึ่งพอเราเอาประวัติมาเล่าให้อาจารย์ฟังต่อหน้าคนไข้ได้สักอาจารย์สักได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็หน้าแตกใช่ไหมเนี่ยนะแต่บอกว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ครับเนี่ยผมคอนเฟิร์มจากญาติแล้วใช่ไหมก็จะเชื่อถือได้ดีกว่าแล้วก็ระวังคนที่ถามว่าคุณลุงชื่ออะไรไปตอบว่ากินข้าวแล้วบ้านอยู่ไหนแกบอกมีลูกสองคนกึดกึดตอบมั่วๆไงนะคิดถึง3ดีนี้ไว้ก่อนเลยนะหนึ่งคือดิสเพเซียก็คือสมองเสียหายจากสโตรกหรืออะไรไม่รู้แหละทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการใช้ภาษาไปแล้วเขาจะไม่เข้าใจภาษาหรืออย่างเงี้ยนะคือตอบผิดถูกหรือมีภาวะซึมเศร้านะครับไม่ค่อยสนใจคำถามเนี่ยนะหรือมีหูตึงอย่างเงี้ยนะไม่ได้ยินที่เราพูดอันนี้ทั้งสามดีนี่คือก่อนอันไหนง่ายสุดครับอันนี้ใช่ไหมแค่ส่องดูหูนิดเดียวอาจารย์เคยเจอมาแล้วนะทักเท่าไหร่ไม่ยอมคุยไม่ยอมคุยกับผมเลยครับนะปรากฏว่าผมส่องดูหูโอ้โหเห็นแล้วเป็นอุดตันเป็นกำแพงบางจีเนี่ยนะส่งไปพอสักเอียดทีชั้น5พอสักเสร็จปุ๊บก็กลับมาหาผมที่ห้องตรวจชั้น4ระหว่างทางมานี่ผมให้คุยจ้อเลยญาติบอกอาจารย์ที่บ้านไม่เห็นคุยวันนี้คุยจ้อเลยแล้วพอเอาไอเอียแบ็กที่มันอุดตันมันออกไปนะโอ้โหมันคนละเรื่องเลยอันระวังอันนี้ยากปากข้อนะครับแสงสว่างเพียงพอไหมนะครับก็ระวังอย่าให้แสงเข้าตาคนไข้นะเพราะว่าทำไมคนไข้อยู่มีต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยเวลาเจอแสงเนี่ยมันจะสคัตเตอร์นะครับทำให้ดูภาพมันโมแล้วก็แสบตาได้ต้องมีความเป็นส่วนตัวครับนะฮะก็อย่าให้เดินคุณให้เดินอย่างหน้าห้องตรวจห้อง499เราอะดีไหมไม่เคยเดียนะเพราะคนเดินไปเดินมาครับนะเพราะเวลาทักประวัติเนี่ยหมอต้องเอาม่านผ้ามากั้นซะเพื่อไม่ให้เขามองให้เขามองกับเรานะแล้วก็ในคนที่หูตึงจริงๆนะครับนะไม่ได้เกิดจากเอียร์แบ็กเนี่ยเราอาจจะตะโกนใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคนไข้หรือญาติจะเข้าใจผิดว่าหมอดุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเนี่ยให้พูดให้เขาเห็นหน้าเราเห็นปากเราเพื่อนช่วงนี้เราใส่หน้ากากเลยลำบากหน่อยนะครับนะให้เขาเห็นปากเราพูดอยู่ต่อหน้าเขาคุณแค่จะเดาจากในพิปากเราได้และสำคัญนี้หลายคนไม่รู้นะพูดช้าช้าพูดช้าช้าเพราะว่าเวลาไอประสาทหูมันเสื่อมเนี่ยเรื่องของเพรสไซคูซิสเนี่ยเรานึกว่ามันจะอิมแพคเฉพาะเรื่องของเดซิเบลเรื่องของความดังที่จะได้ไม่ใช่สิมันอิมแพคเรื่องของการความเร็วในการแปลผลข้อมูลด้วยนะครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์อ่ะใช่ไหมครับนะถ้าเกิดหรืออย่างมือถือเนี่ยเช่นคุณเอามือถือของคุณรุ่น 2G นี่นะแล้วคุณจะไปรับข้อมูลผ่าน 5G เนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามือถือของคุณมันแค่ 2G มันรับข้อมูลผ่าน 5G ไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วอ่ะนะนะงั้นอย่าลืมนะพูดช้าๆนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะเอามาใช้ให้หมดเลยแว่นตาเครื่องช่วยฟังเนี่ยบางทีฟันเทียมอะไรอย่างเงี้ยฟันเทียมในการมีฟันเนี่ยก็ช่วยให้คำพูดให้ชัดเจนนะครับนะฮะจำได้ตอนนั้นเมื่อสมัยก่อนพี่จารย์ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยฟังให้ถึงเนี่ยฟังยากมากเลยเพราะไม่มีฟันนะเพราะว่าออกเสียงลำบากมากนะครับนะฮะแล้วก็คนที่มีมอเตอร์ออฟเฟเซียคืออะไรฮะก็คือเรารู้ว่าสมองคนเราเนี่ยจะมีอยู่ว่าคงจำบรอดแบนด์แอเรียได้ใช่ไหมครับแอเรียที่เท่าไหร่ครับที่มีมอเตอร์ออฟเฟเซียแอเรียที่44-45ใช่ป่ะตรงนี้เนี่ยถ้ามันสูญเสียไปเนี่ยคนไข้จะพูดนึกภาษาเป็นการพูดออกมาไม่ได้เช่นฉันปวดฟันซี่ซ้ายเนี่ยเขาจะนึกพูดไม่ได้ละแต่เขาฟังเราเข้าใจเพราะฉะนั้นการสักบัตรจากคนกลุ่มนี้ก็จะยากละแต่เขาพอซักได้ด้วยการตั้งคำถามก็ตอบว่า yes or no งั้นการซักประวัติอย่างนี้เนี่ยจะใช้เวลานานหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะ
เช่นถามว่าคุณลุงปวดฟันซี่ขวาใช่ไหมแบบนี้แล้วมันเคี้ยวข้าวได้ไหมอย่างเงี้ยแค่จะตอบว่าใช่หรือไม่ได้แต่ให้เขาบรรยายเนี่ยเขาบรรยายไม่ถูกโอเคนะและใช้เวลาสักนานกว่าคนหนุ่มสาวนี้ต้องใจเย็นๆนะครอบคลุมทุกระบบนะอย่าลืมโฮลิสติกนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมโภชนาการอาจารย์ย้ำหลายครั้งแล้วที่ผ่านมา1 อาทิตย์คุณลุงกินอะไรที่ผ่านมาคุณลุงกินอะไรในซูมมีอะไรเปล่าทำเสียงด้วยกันต่อไปนะครับนะครับเรื่องของการได้ยินนะครับนะฮะก็เห็นว่าจะเป็นคำถามสำคัญในควรจะคือเรื่องของ pressed by acoustics จำไว้ว่า pressed by แปลว่าสูงอายุ pressed by acoustics pressed by โอเปียอย่างเงี้ยนะก็อีแบ็ก2อย่างที่เป็นพวกวิจัยเหตุบ่อยครับนะซึ่งก็งานวิจัยของทฤษฎีเราครับนะที่ทำวิจัยรอบๆชุมชนเนี่ยก็พบอีแบ็กประมาณใกล้ๆ 10% เนี่ยนะแล้วมีระหูลำหนวกชั้นนอกเนี่ยประมาณสัก14%ก็การศึกษาต่างประเทศเนี่ยพบว่าถ้าเมื่อไหร่ใครอายุเกิน85นะครับนะประมาณ1 ใน 3นะครับนะก็จะมีหูตึงละนะครับนะฮะยืนหนึ่งข้างอย่างน้อย1ข้างแล้วก็จะมีถ้าพบว่าการที่มีเฮียงลอสเนี่ยจะมีผลต่อโซเชียลฟังก์ชันนะครับนะแล้วก็จะอีโมชันตามมาซึ่งการสกรีนก็อาจจะใช้ whispering test หรือ audioscope ก็แล้วแต่ครับนะหรืออาจจะใช้ฟิงเกอร์รับนะครับนะก็พอจะใช้สกรีนได้นะครับ visual impairment นะครับนะถ้าประเมินนะครับถามเป็นการมองเห็นซึ่งใช้พบบ่อยคือต้องกระจกใช่ไหมครับ presbyopia สายตาสั้นยาวใช่ไหมอันนี้คือสายตายาวนะอย่างเงี้ยจอประสาทตาเสื่อมนะครับ macular degeneration ต้อหินนะครับนะฮะหรือเบาหวานนะครับนะขึ้นตาซึ่งก็การอาศัยวิจัยนะครับของในพร้อมกันกับเมื่อกี้นะก็พบก็ประมาณ 6% นะครับนะฮะนะส่วนระวังว่าปัญหาการมองเห็นน่ะก็มักจะถูกมองข้ามบางทีมีบ่อยมากกันนะที่เราเห็นตาคนไข้โอ้โหตาคนไข้มีต้อกระจกเยอะมากกันนะถามว่าคุณป้ามองเห็นเหรอเนี่ยไปผ่าตัดเถอะเราไม่มองไม่อยากไปยังเห็นเอ๊ะพวกเราว่าอธิบายจากอะไรครับทำไมเขาบอกเขายังมองเห็นทั้งที่โอ้โหเห็นแล้วมีต้อกระจกเยอะเขาน่าจะไม่เห็นนะทำไมเขาบอกเขายังมองเห็นอ่ะหมอตอบได้ไหมเขาไม่อยากผ่าตัดหรือเปล่าคะก็นึกเห็นไอ้เขาอยากมาหาหมอใช่ไหมเห็นไหมกลัวการดมยาสลบกลัวหัตถการแต่จริงๆเนี่ยมันโอเคอันนี้เป็นข้ออ้างนะครับนะฮะแต่เรารู้ว่าแกมองไม่เห็นหรอกนะครับนะแต่ว่าไอ้ที่เห็นนั่นแหละทำไมถึงตอบแบบนั้นทำไมนับในเรื่องที่ว่ากลัวหัตถการนะก็คือพวกเราเคยทดสอบพินโฮลไหมพินโฮลอ่ะนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับนะคือพินโฮลในการที่แสงเนี่ยมันพุ่งผ่านไปที่ตรงบริเวณตรงจุดสำคัญนะครับนะของที่จอประสาทตาใช่ไหมครับนี่นะถ้าเกิดต้อกระจกเข้าเนี่ยมันไปรอบๆครับมันตรงกลางมันยังพอมิดนิดหน่อยเนี่ยมันจะไม่ชัดไงคือถ้ามองผ่านอุโมงค์ถ้ามองนั้นเนี่ยมันจะชัดบางทีก็บอกเนี่ยอาจารย์ไม่เชื่อเหรอเนี่ยเขาสอนเข็มได้นะเพราะมันมองผ่านรูไงอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามองจริงมันมัวหมดแล้วแต่เขาความที่อาการที่เขามองตามัวเนี่ยมันเกิดขึ้นช้า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 จนเขาไม่รู้สึกว่ามันกระทบชีวิตของเขาอ่ะเข้าใจยังเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรอย่างอาจจะกลัวอย่างที่หมอว่าอย่างเงี้ยนะแต่เรารู้ว่าอย่างเงี้ยหกล้มละเสี่ยงมากเข้าใจนะโอเคก็ทักพอสก็แนะนำให้เซเลนชาร์นะครับในการที่จะวัดหรือถ้าเราวัดแบบเนวิชันนะครับใช้แฮนด์เฮลการ์ดเช่นจิกเกอร์ไทป์การ์ดนะครับนะปัญหาในช่องปากนะครับนะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกกันนะว่าเสียเนี่ยพวกเรามองข้างเพราะเราไม่ใช่ทันตแพทย์ปัญหาพบบ่อยนะครับในคนส่วนใหญ่ในช่องปากคือแรมแพนเคลีแปลว่าอะไรฮะฟันผุมหาศาลอย่างเงี้ยนะทั้งปากเลยนะนะเพราะว่าอาจจะเรื่องของการที่ไม่ได้แปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับนะหรือในสมัยก่อนนี่บางทีเคี้ยวหมากใช่ไหมแล้วก็
หมากมันดำอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันจากอะไรกันแน่เงี้ยนะฟันผุมโหฬารหรือเหงื่ออักเสบนะครับอย่างรุนแรงทั้งปากนะครับเพื่อรอนไตติสอันนี้ปากแห้งซิลลัสโตเมียใช้เราเรียนครับเอือน้ำลายไหลบ่อยครับอันนี้คืออะไรครับอีเดนทูริซึมไม่มีฟันนะครับนะฮะไม่สามารถที่จะใช้ฟันเทียมได้นะครับเหมือนแผลเรื้อรังนะครับนะฮะหรือมีจอไฮเปอร์โมบิลิตี้นะครับหรือมี TMJ นะครับเทมโปโรมานิปลาจอยสับลักเซชันอันนี้เป็นปัญหาที่จะพบบ่อยนะครับในทันตแพทย์นะครับในคนสูงอายุก็การจัดการนะครับนะฮะก็ให้อย่าลืมนะครับแล้วก็เรื่องของการขูดหินปูนะครับในการแปรงฟันบ่อยนะครับการใช้ฟลูออไรด์ครับนะฮะงั้นอันต่อไปอาจารย์จบฟิสิกอลนะตามเรื่องของเมนทัลแล้วนะครับนะก็การตรวจสมองเนี่ยเราใช้มือการตรวจร่างกายเราใช้ดูคำเคาะฟังใช่ไหมงั้นการตรวจสมองเนี่ยเราใช้ดูคำเคาะฟังแต่เคาะสมองใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้วิธีการซักถามนะครับเครื่องมือการตรวจและการซักถามเครื่องมือตัวล่าสุดเลยนะในการที่มีการใช้กันนะฮะ AMT ย่อมาจาก Abbreviated Mental Test นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการถามคำถาม10ข้อครับนะฮะนะ10ข้อเช่นถามวันอะไรเวลาอะไรที่นี่ที่ไหนแล้วก็จะชี้ไปที่ลูกเขาว่าคนเขาชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะนั่งที่10ถอยหลังนะครับนะอย่างเงี้ยซึ่งบอกว่าก็มันสิบครั้งที่มันง่าย10ข้อครับนะมันก็เลยมันไวแต่ไม่จำเพาะล่ะนะครับนะฮะ AMT นะก็แต่กระทั่งปัจจุบันก็มีตัวใหม่มาใหม่เข้ามาคือ MMSE ย่อมาจาก Mini Mental State Examination นะครับเผื่ออาจารย์ไม่เขียนแบบนี้นะ MMSE เนี่ยก็ดีกว่าโดย Fallstein ครับนะ Fallstein นะครับตีพิมพ์ในปี1977ปรากฏว่าแต่ตอนนี้ทั้งโพไซที่ทั้งสองคนผัวเมียตายหมดแล้วนะก็ปรากฏว่าสิ่งที่ทำไว้เนี่ยโอ้โหมันไม่น่าเชื่อเลยทุกวันนี้ยังมีการใช้อยู่เลยนะนะครับนะ MSC นะครับนะก็เพราะว่ามันเป็นการตั้งคำถามที่เป็นการประเมินสมองหลายส่วนมากนะครับนะฮะแล้วก็ได้ผลดีก็เลยหลายประเทศก็พยายามที่จะดัดแปลงเป็นภาษาของตัวเองครับนะไทยเราครับนะ TMSC ครับนะอาจารย์ก็อยู่ในทีมนี้ด้วยครับเมื่อมาสักเกือบ30ปีที่แล้วครับนะก็เราก็ทีมของศรีราชก็พยายามที่จะชักชวนหลายสถาบันมาดัดแปลง MSC ของฝรั่งเนี่ยมาเป็น TMSC นะครับนะอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกของไทยต่อมานะครับนะฮะก็กระทรวงสาธารณสุขก็เอามั่งนะครับก็คือเอา MSC เนี่ยมาดัดแปลงเลยครับโดยที่มีคำว่าไทยเวอร์ชันปี2002นั้นในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็เป็นการแปลตรงๆเลยนะครับนะฮะซึ่งก็ทำยากนะครับนะแล้วก็ปรากฏว่าใช้สักพักอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้ journal ที่มันรับตีพิมพ์วารสารของโฮมสไตล์ปี1977เนี่ยมันรู้ว่าเฮ้ยคนใช้เยอะนี่หว่ามันก็เลยฉลาดมันบอกเฮ้ยไอ้ตีพิมพ์เนี่ยมันลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์นะงั้นต่อไปใครใช้เครื่องมืออันนี้ต้องเก็บค่าตรงลิขสิทธิ์ถ้าคุณทำวิจัย100คนส่งมาสัก100เหรียญอย่างเงี้ยนะถ้าคุณทำวิจัย1,000คนก็ต้องส่งมาชั้น1,000เหรียญนะมีอย่างนี้ด้วยนะก็แล้วก็ความที่เขามีกระสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดเจอเรื่องไหนรับตีพิมพ์ไปโดยที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาฟ้องร้องได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เจอในเวลารับจะต้องถามว่าให้คุณจ่ายกระสิทธิ์เขาหรือยังอย่างเงี้ยนี่เองครับนะผมก็เลยบอกว่าเออสำหรับประเทศไทยเรานะอย่าไปสนใจครับนะใช้อันนี้ซะ TMSC นะครับนะฮะไม่มีปัญหานะครับนะฮะเพราะผมก็ใช้สายคนใช้กันแล้วก็ตีพิมพ์ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าจะมาเก็บค่าตรงให้มาหาผมเพราะผมเป็นโคออเตอร์ด้วยไม่ได้ต้องฟรีนะครับนะต้องฟรีทีนี้ปรากฏว่า TMSC เนี่ยมีข้อเสียนะครับคือมันมีการถามคำถามที่เป็นภาษาเขียนเนี่ยคนที่ไม่เรียนหนังสือทำไงอ่ะใช่ไหมเสร็จเลยก็เลยมีคนพัฒนาโมคาครับนะ Montreal Cognitive Assessment นะครับนะฮะโมคาซึ่งก็เป็นเทสที่มีคนใช้มากเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็มีความยากกว่า TMSE นั่นก็คือมันมีความจำเพาะมากขึ้น
นะครับนะกว่า TMHC นะครับนะก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ระวังตอนนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะแต่ต่ออนาคตก็มีไปไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะครับประเมิน mental นะครับนะฮะก็ต้องระวังว่าเมนดิเมนเชียนนั้นมันเพิ่มขึ้น2เท่าทุก5ปีที่อายุ60ขึ้นไปนะให้มันพบมากขึ้นล่ะเช่นอายุ60พบว่าความชุกของดิเมนเชียประมาณ 1% พอ65 2% พอ70 4% พอ75 8% มันคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะก็ most common คืออัลไซเมอร์กับวัสราดิเมนเชียนะครับนะทีนี้พอปัญหาเรื่องคุณค่าที่สมองเสื่อมเนี่ยเราคิดถึงโรคอัลไซเมอร์ก่อนเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณ 5-10% ที่จะมีสาเหตุที่รักษาได้นะครับนะฮะเช่นอะไรฮะเช่นไฮโปไทรอยนะเรื่องของขาดสารอาหารวิตามิน B12 อย่างเงี้ยนะหรือนิโรซิฟิลิสอย่างเงี้ยนะซึ่งเราให้ยารักษาอาหารเพราะเนี้ยเราก็พยายามที่จะมองหาสาเหตุเอาไว้เพราะว่าถ้าเราไม่มองหาสาเหตุเราไปโยงไปจะคุณลุงเป็นอัลไซเมอร์จบเลยชีวิตเขาใช่ไหมเพราะว่าชีวิตมันเปลี่ยนเลยอ่ะทีนี้เครื่องมือ MSC ครับนะก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกครับนะมันมีข้อเสียคือเรื่องของ education เรื่องของอายุครับมันเกี่ยวข้องนะครับนะก็คะแนนที่เราจุดตัดคือ24เนี่ยก็มีความไวนะครับนะแต่ไม่ก็เฉพาะอันนี้จะมาตรงมานะครับนะอีกอันครับที่เครื่องมือที่ดีนะคือ clock drawing test การวาดรูปนาฬิกากลมๆนะครับใส่เลขนาฬิกาไปนะแล้วก็ใส่เข็มนาฬิกาบอกเวลา11:10อย่างเงี้ยนะก็เป็นอันที่ช่วยครับนะมันเร็วนะครับนะแต่ก็เช่นกันไม่สเปซิฟิกนะครับนะก็ปัจจุบันนี้มีอีกหนึ่งเครื่องมือครับชื่อว่ามินิคอก MN มินิสเกิร์ตอ่ะมินิแล้วก็ COG นะครับนะก็เป็นการเอาการให้จำสิ่งที่เราบอกเขาเช่นต้นไม้รถยนต์มือเงี้ยนะแล้วเสร็จปุ๊บให้เขาจำแล้วก็มาวาดนาฬิกาวาดนาฬิกาเสร็จปุ๊บเราถามเมื่อกี้ให้จำอะไรเห็นไหนเนี่ยแค่เนี้ยมันสั้นมากกันนะก็เป็นสิ่งที่คนนิยมนะครับนะถ้าใครสนใจโดยละเอียดก็ไปดูในเว็บไซต์ได้ครับพิมพ์คำว่ามินิคอกนะแล้วไปดูเอากดคุณดูว่าอีเมลจะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนะไม่ยากอันนี้ตัวอย่างของคล็อกดรออิงเทสครับอันนี้คน normal นะเห็นไหมสิบโมงสิบนาทีนะอันนี้คือคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวครับว่าเขาไม่สามารถกะระยะของเลขนาฬิกาได้แล้วมากองอยู่ซีกเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยอันนี้คะแนน13คะแนนใช่ไหมอย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็บ่งถึงไอเดียอะไรครับที่เป็นเรื่องของ visual exposition area คือตัวเรียนตรงนี้ใช่ไหมครับนะหรือใกล้ๆออสซิเมเตอร์หลอกนะอันนี้เป็นตัวอย่างของ FVM AMT ที่จารย์ให้ฟังไงอายุเวลาที่อยู่ปีสถานที่บุคคลมันคือปีเกิดนะครับความจำในอดีตพระนามนะครับของคิงนะครับแล้วก็นับ20ไปหา1นะครับแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยมันเกิดขึ้นในอังกฤษนะอังกฤษเขามีคิงใช่ไหมอย่างเงี้ยครับเลยถามว่าคิงชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะถ้าคืออันที่ต้องการจะถามความจำในอดีตซึ่งมันต้องไม่รู้ลืมเลือนเลยอย่างเงี้ยนะหรือความจำในอดีตที่สำคัญเป็นพิเศษนะครับนะคำถามดั้งเดิมของเขานะคือถามว่า the first world war คือเมื่อไหร่โอ้โหอะไรเราถามเรายังไม่รู้เลยเพราะว่าคนสูงอายุในตอนเนี้ยที่ยังอยู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหช่วงนั้นเขาจำแม่นเลยเพราะมันปีนี้เขาลำบากมากนะแล้วนี่เราก็มาดัดแปลงสินะบอกว่าคุณลุงตอนเด็กๆเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาตอบมาปุ๊บเราก็ถามที่ลูกเขาว่าเออจริงไหมเนี่ยต้องพิสูจน์ได้ด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยก็หรือปีแต่งงานนี่ไงนะอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นการดัดแปลงคำถามของเขาท่านเห็นว่าคำถามพวกนี้ครับนะห้ามผิดไม่เกิน2ข้อใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้7คะแนนลงมาเนี่ยถือว่าไม่ normal แล้วนะครับนะเครื่องมือนี้ก็ไวแต่ไม่จำเพาะนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือ นี่ไงตอนกระตอนที่กระทรวงเขาทำเนี่ยเขาก็เชิญอาจารย์ไปทำเขาก็เลยเอาสิ่งที่อาจารย์บอกเขาก็เลยว่าเอ๊ะข้อเมื่อกี้ข้อ8ใช่ไหมครับ
ความเรื่องสำคัญใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าเหตุการณ์สิบตุลาเนี่ยปีพ.ศ.อะไรโอ้โหผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณตาคุณยายที่อยู่บนภูเขาที่เขาไม่สนใจการเมืองอ่ะเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยพวกคุณคงไม่รู้มั้งนะยืมผมต้องรู้นะ2516สิบสี่ตุลาไงเอาละครับอันนี้คือทีมเอสดีนะก็เดี๋ยวพวกเราที่ขึ้นไปทำงานวันอังคารตอนเช้านะครับนะก็จะมีเครื่องมือนี้ให้พวกเราทำนะครับนะฮะอันนี้คือโมฆะครับนะก็เห็นว่าก็จะเป็นการไม่ได้ใช้ภาษาใช้เรื่องของการเขียนเท่าไหร่นักนะครับโดยการใช้เรื่องของการจดจำรูปภาพเนี่ยนะหรือการใช้คำพูดนะครับนะฮะเรื่องของ depression นะครับนะฮะก็เห็นว่าอุบัติการนะครับนะก็7.3% นะครับความทุกข์มา13%อันนี้ก็เป็นงานวิจัยของศรีราชนะครับนะในชุมชนนะครับก็ในการวิจัยนั้นก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมานะครับนะในการวินิจฉัยมือเหมือนกับเครื่องมือที่เรียกว่า TGDS นะครับนะฮะเครื่องมือเนี่ยเกิดขึ้นไล่กับ TMSE นะครับนะฮะก็มีดั้งเดิมมี30คำถามนะครับนะฮะแล้วตอนมาคือเดี๋ยวมันมีเวอร์ชัน15คำถามก็มีสำหรับคำถามที่คัดกรองนะครับนะพวกเราคงเคยได้ยินคำว่า2 Q ใช่ไหมก็คืออันนี้ครับ 2 Q ก็ยังใช้ได้ดีนะครับนะฮะนะในการคัดกรองแน่นอนละความที่มันง่ายนะครับนะมันไวแต่ก็ไม่จำเพาะนะครับก็ต้องไปทำต่อนะครับเครื่องมือที่จำเพาะนะครับนะ PSQ-9Patient Health Questionnaire PHQ-9 ครับนะเป็นการสักคำถาม9คำถามนะครับนะฮะนะก็ถ้าเกิดใครมี5ใน9นะครับก็ถือว่าใช่แล้วนะครับนะไอ้เครื่องมือนี้สามารถที่ใช้แลกได้นะครับนะก็มีคนคิดคำช่วยจังขึ้นมาให้เราว่า Sick E-CAP คือเห็นไหมนะ Sick S นะครับก็คือเรื่องของอะไรครับ Sleep ใช่ไหมI loss of interest G รู้สึก guilty E คือ loss of energy C คือ concentration A คือ appetite นี่ P คือ psychomotor retardation นี่อันนี้ S คือ shadow idea นะครับนะฮะ Sick ก็คือการสั่งแคปซูล energy ไง Sick ก็คือการเราสั่งยางโอเคทีนี้ TGDS นะครับอันนี้คือที่อาจารย์บอกครับมีเครื่องมือที่มันมีทั้งหมด30คำถามนะครับนะแล้วมีเวอร์ชันสั้นคือ15คำถามก็มีอันนี้ก็มีที่คลินิกวันอังคารเช้าก็มีเหมือนกันพวกเราที่ไปตรวจอยู่เจอใช่ไหมเจอป่ะไม่เจอหรอไม่เจองั้นเดี๋ยววันอังคารนี้อาการถัดไปเนี่ยลองขึ้นไปที่คลินิกนะถามหานักจิตวิทยาคลินิกให้เขาเอามาให้ดูหรือบอกคุณพยาบาลคุณมนทิราก็ได้นะเขาอยู่หน้างานเอาให้น้องๆเขาดูด้วยนะครับเราไปเรื่องของเมื่อกี้ physical mental ใช่ไหมครับโซเชียลไปละสุดท้ายฟังก์ชันนะครับนะก็มี2แบบคือแบบเบสิกนะครับก็ถามเรื่องของการเคลื่อนไหวตื่นเตียงทำอะไรครับเดินไปไหนไปห้องน้ำไปทำอะไรไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อะไรฮะไปปัสสาวะไปอุจจาระไปอาบน้ำนะครับแต่งตัวนะครับนะกินข้าวเดินลงบันได10ข้อต้องจำไหมไม่ต้องจำเลยเพราะหมอทำเองเมื่อเช้านี้ไม่ได้มาห้องนี้ไม่ได้ใช่ป่ะมันก็คือถ้าเกิดเข้ามาอยู่10โลกแต่เขาทำอย่างนี้เองได้หมดเลยอ่ะเราไม่สนใจแล้วเราพอใจแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยแทนกันถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับนะเป็นเครื่องมือที่มันไวขึ้นครับนะคือเป็น activity ที่มันยากขึ้นละที่ใช้คำว่า instrumental ครับนะก็มี6ด้าน1เลยคือ patient cleaning นะครับทำหาเองได้ไหมซื้อของได้ไหมซื้อต่อสื่อสารได้ไหมเดินทางได้ไหมใช้เงินถูกไหมบริหารยาถูกไหม6ด้านนะครับนะฮะก็เช่นกันคนที่ทำเบสิกเมื่อกี้10ข้อได้แล้วเขามีอีก6ด้านนี้ทำเองได้หมดอีกเหมือนกันเขามีอยู่10โลกฉันไม่สนใจนะเขาทำพวกนี้ได้หมดฉันก็พอใจแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ
ที่เขาฟังก์ชันเคยดีอยู่แล้วมาแย่ลงอย่างเงี้ยเราต้องไวนะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะนะต้องมีหาสาเหตุแล้วแก้ไขเพราะถ้าเราช้าสาเหตุนั้นยังอยู่สุดท้ายจะกลายเป็นภาวะเฟรลตี้ภาวะเปราะบางแล้วก็นำมาด้วยความพิการแล้วก็มาด้วยพรีแมชัวร์เดธโอเคนะมันจะสรุปนะครับที่อาจารย์ในโซเชียลที่อาจารย์พูดไปแล้วนะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วอาการตรวจร่างกายครับนะฮะก็ดูระวังนะครับนะตัวเย็นๆก็ไม่ดีนะนะเช่นไฮโปไทรอยเนี่ยนะหรือเซปซิสภาวะซีเวียร์เซปซิสก็ตัวเย็นๆนะอาจารย์เคยเจอมาแล้วตอนทำวิจัยใหม่ๆเมื่อสัก30ปีก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ไปศึกษาทำเรื่องของภาวะเซปติซีเมียนะครับในคนไข้ในวอร์ดของศรีราชปรากฏว่ามีรายหนึ่งฮีโมคอลเจอร์ขึ้นอีโคไลสามขวดนะผมก็เลยตามไปดูในชาร์ตเฮ้ยปรากฏว่าอยู่ในวอร์ดเนี่ยตกใจอุณหภูมิร่างกายมันประมาณสัก36องศาแถวเนี่ยมันไม่ถึง37นะอยู่ประมาณสัก4-5วันแล้วก็เดดไปก็ไปดูที่ว่าเรซิเดนต์คิดว่าเป็นตายจากอะไรก็เขียนว่าซีนาริตี้โรคชราเมื่อสมัยนั้นไม่มีใครสนใจนี้ไงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจากเซปซิสแต่ว่าความที่ร่างกายนี่มันแย่มากแล้วมันมีอิมมูนต่อต้านเลยมันไม่มีไข้ให้เราเห็นเลยก็เลยไม่รู้แล้วก็เดทไปแค่เนี้ยเวลาเจอผู้สูงอายุแล้วมีไข้มาเราต้องดีใจนะไม่ใช่เฮ้ยดีใจว่าเฮ้ยลงไข้บอดี้สปอนยังดีอยู่ให้เราเห็นถ้าไม่มีไข้สิเราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้เลยเท้าเป็นไงมีเอพิเฟเรชันไหมนะครับนะเป็นความเสมอไหมและมีพ่อชอลล์ไฮโปเทนชันหรือเปล่าอันนี้สำคัญเลยนะคนไข้ครั้งแรกมาหาเราเนี่ยนะครับเราจะบอกพยาบาลนั่งหน้าโอปีดีคำว่าเนี่ยให้วัดความดันสองท่าให้เรานะนะครับท่านั่งเสร็จปุ๊บให้ยืนประมาณ1นาทีแล้ววัดนะถ้าคนคนหนึ่งเข้ามาหาเราด้วยการมึนงงหน้ามืดเวียนศีรษะแล้วเราวัดความดันที่ว่ามาปรากฏว่าท่านั่งได้150 90แต่พอท่ายืนเหลือ90 50เป็นไงคุณเจอสาเหตุหรือยังว่าทำไมถึงหน้ามืดยิงเยียนบ่อยๆใช่ไหมบางทีมันออกมาตั้งแต่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความที่เราย่าปากข้อกันนะอย่างเงี้ยเราก็ดูเอ๊ะเป็นอะไรทำให้เจอเช่นยาความดันมากไปใช่ไหมอย่างเงี้ยนะก็ได้ลดยาความดันลงไว้โค้ดทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนะเจอบ่อยมากนะครับนะอาจารย์มักจะแซวว่าคุณป้าไม่เป็นไรอย่าไปกังวลนะบางทีคนไข้กังวลมากเลยนะทำหน้าแบบกังวลมากเลยโอ้โหอาจารย์มาโอพีดีทีไรความดัน200นะผมก็บอกอาจารย์ผมบอกคุณป้าไปแล้วโรงพยาบาลก็แถมให้ นะพอนั่งคอยสักครู่ก็ลงมาเหลือ150อย่างเงี้ยนะเชนสต็อกอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าคนญาติคนไข้มาบอกนี่เนี่ยคุณแม่เขาเหนื่อยมากนะตามหมอไปดูเพราะคนไข้ช่วงนี้มันช้าพอดีไอ้ผมก็ไม่เห็นจะเหนื่อยนะก็ไปเถียงคนไข้ว่าจะลงเดี๋ยวก็ญาติว่าจะลงเหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับงั้นเวลาจับ respiration คนสูงอายุที่อยู่ในวอร์ดเนี่ยพยายามจับให้ครบ1นาทีอย่าจับแค่15คูณ4เนี่ย general appearance นะครับนะฮะก็อันนี้สำคัญนะครับโรคพาร์กินสันเนี่ยนะดีหน้าเฉยเมยเงี้ยนะหน้าไฮโปไทรอยด์นะครับนะเดี๋ยวหน้าซึมเศร้าเคยเห็นไหมว่าหน้าซึมเศร้าเป็นไงลองบรรยายสิหน้าซึมเศร้าอาจจะพูดไม่สบตาเราใช่ไหมครับก้มหน้าแล้วก็สังเกตดูตรงเนี้ยมันจะเป็นคิ้วย่นย่นบางคนใช้คำว่าคิ้วผูกโบหรือเป็นรูปโอเมก้าไซน์อะโอเมก้าไซน์นะไม่สงสัยว่าก็จะมี depression ซ่อนอยู่ก็ทางจิตเวชเนี่ยรู้เรื่องนี้มาพอสมควรแล้วจิตเวชเราพยายามที่จะพัฒนา AI นะครับนะ AI ครับคือถามคุณไข้ปุ๊บแล้วให้มันบอกว่าเป็น depression หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็เขาก็มีการจะทำนี้ขึ้นมาแล้วเพราะสีหน้ามันพอจะบอกได้นะครับ
ก็ด้านทางตาครับนะดูให้ดีนะหูขี้หูอุดตันอย่าลืมนะในช่องปากอย่าลืมดูนะนะครับมีซิปเน็กไหมไทรอยนะครับนะไทรอยวาสรานะครับรังตรงไปตรงมาเบรสมีบ่อยมากนะที่มีซีเอเบรสมาทีหลังตอนอายุมากแล้วอย่างเงี้ยนะหลังอย่าลืมพลิกตัวดูด้วยคุณค่อยนอนเพชรจะกดแพกดทับนะฮะนะท้องนะครับนะให้ระวังคนไข้ที่มีsevere kyphoscoliosis กระดูกพรุนแล้วหลังค่อมมากนี่นะหลังค่อมมากงั้นเวลาเขานอนเนี่ยนะครับนะฮะแต่ถ้าเตียงมันยวบเนี่ยกระดูกที่กระดูกชายโครงที่โครงเนี่ยมันจะไปชนกับ iliac crest ไปชนนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นท้องคุณเนี่ยมันจะเหลือนิดเดียวแล้วนะอาจารย์เคยเจอเคสหนึ่งปวดท้องเรื้อรังหาหมอมา10โรงพยาบาลเอกชนแล้วไม่หายสักทีหนึ่งปวดท้องก็มาหาผมเฮ้ยคุณจะไปหาปัญหาในท้องอีกไหมไม่ต้องไปหาแล้วพบหมอ10คนหามาแล้วไม่เจออะไรเนี่ยนะปรากฏว่าเขามีอย่างเงี้ยก็คือผมก็ถามเขาว่าแล้วคุณยายเวลาปวดอ่ะมันปวดตอนไหนเขาบอกเนี่ยโอ้ยมันต้องนอนตลอดเวลานะทั้งนั่งวันไหนปวดเมื่อนั้นใช่ไหมโอเคเลยถ้าเรานั่งเนี่ยไอ้นี่มันไปดันอะไปกดแล้วนั่งกินข้าวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะเรียนรู้นะครับฟูลแบดเดอร์นะคอยทำดูด้วยแมสนะครับไอติมยูริซึมนะครับมีพลังแล้วก็พอสเสียในผู้ชายครับนะฮะเท้านะโอนิโคไกรโฟซิสเคยเห็นคำนี้ไหมเพื่อนอาจารย์ไม่ได้รูปมานะไม่ยากครับหมอพิมพ์คำนี้เข้าไปใน Google นะมันจะมีรูปเป็นมันก็เป็นเล็บหนาเป็นงวงเป็นงาช้างไงนะบิดอย่างงี้นะเบลอเลยนะครับนะก็คือเกิดขึ้นในคนที่สูญเสียเซลล์แขนะครับไม่สามารถที่จะดูแลท้าตัวเองกันได้ปล่อยนานๆครับจนกระทั่งเล็บมันหนาตัวขึ้นมาครับนะจนกระทั่งตัดอีกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหนามากนะเป็นเล็บช้างเลยนะอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะทําให้เดินลําบากก็มันก็จะเจ็บได้เพราะว่ามันก็เป็นเป็นเรียกเล็บขบอ่ะคือมันเนื้อมันทิ่มไปในเนื้อเจอยังนะนาร์วัสซิสเต็มนะครับนะฮะอันนี้ก็ตรงมาว่าระวังว่าแองเคิลเจิร์กอาจจะไม่มีได้ครับในคนสูงอายุนะเกิดจากความชราได้อาจจะมีเพราะเป็นซิ่งไซด์ครับนะเช่นปัมเมอร์รีเฟกได้ครับนะพวกนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรและคนที่มาแล้วหกล้มเนี่ยอย่าลืมตรวจก็จะเป็นโกเทสนะครับนะฮะถ้าเดินนะครับนะฮะโดยสรุปนะครับการตรวจร่างกายให้ระวังพักผ่อนนานสองท่านะดูน้ำหนักตัวนะว่าขาดสารอาหารไหมสเปเชียลเซนเป็นยังไงครับการได้ยินการได้ยินนะครับตาเป็นยังไงเบรสนะครับอย่าลืมคำระวังซีนะครับนะก็จะเป็นโกเทสนะครับนะฮะแลบนะครับที่ควรทำนะครับนะฮะก็ระวังถามเรื่องมะเร็งนะเรื่องพิษข้อบัตรนะครับน้ำตาลคอเลสเตอรอลครับนะฮะไทรอยด์ข้อสอบกระดูกพรุนนะครับนะฮะส่วน PSA เนี่ยก็question mark เพราะว่ามีงานวิจัยว่าไอ้คนที่ตรวจ PSA ไปเนี่ยข้อตายจากเป็นต่อหลังหมากเนี่ยไม่ต่างจากคนที่ไม่ตรวจเลยไม่แปลกครับเพราะมันต่อหลังหมากมันทำให้ตายเร็วไหมไม่นะมันอยู่บางทีมันอยู่เป็นปีๆนะครับนะตายตายอย่างอื่นมากกว่าแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันก็ไม่ไหวเหมือนใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยก็ต้องดูเป็นรายไปนะครับนะฮะ PSA เนี่ยโดยเฉพาะมีประวัติครอบครัวเนี่ยต้องดูต้องควรส่งนะบางเครื่องมือประเมินบางอย่างครับนะฮะเช่นเรื่องของโภชนาการนะครับนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวอาจารย์มีพูดถึงอีกทีนึงนะก็เรื่องของการขาดสารอาหารนะครับนะฮะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อครับนะฮะเห็นว่านี่ใครวัยหนุ่มสาวเนี่ยกล้ามเนื้อดีใช่ไหมครับแต่พอเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อมันรีบหมดแล้วอย่างเงี้ยนะเราจะแยกได้ยังไงครับว่าภาวะนี้เนี่ยมันเกิดจากการขาดสารอาหารหรือเกิดจากความชราเองแยกยากนะใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซาร์โคพีเนียนะครับมาสเตอร์ลอสนะครับอย่างเงี้ยก็การขาดสารอาหารนั้นเครื่องมือที่ดีในการประเมินนะก็คือเชนเนอร์บอดี้เวทนะครับถ้าเกิน 5% ในเวลา3เดือนเนี่ยต้องเอะใจแล้วเพราะเนี่ยน้ำหมักตัวเนี่ยช่วยเราได้มากนะ
แล้วก็หรือ BMI เท่ากับ18.5นะแต่ถ้าเกิดคนไหนความสูงเตี้ยลงจากโรคกระดูกพรุนน่ะทำไงฮะ BMI มันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริงครับมากกว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นทำไงดีเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยนะ BMI มันถ้ามันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วอันนึงครับเครื่องมือในการประเมินเรื่องของโภชนาการนะ MNA นะครับนะฮะเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่อะไรอ่ะมหัศจรรย์มากที่เชื่อมหัศจรรย์มากเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันมีความไวเข้าใกล้ 100% และมีความจำเพาะเข้าใกล้ 100% เหมือนกันปัญหายากมากอ่ะใช่ไหมที่เครื่องมืออะไรที่มันเครื่องมือส่วนใหญ่ถ้ามันไวก็ไม่จำเพาะหรือจำเพาะก็ไม่ไวใช่ไหมนี่มันดีหมดเลยอ่ะนะครับนะก็เครื่องมือนี้มันถูกพัฒนาโดยบริษัทยาไม่บริษัทอาหารนะครับนะบอกก็ได้ของเนสเล่นะครับนะมีลิขสิทธิ์แต่ผมเคยถามเขาแล้วเขาบอกเอาไปใช้เลยครับเขาอยากให้เราใช้เพราะทำไมฮะเพราะพัฒนานี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อให้ health personnel เนี่ย aware เรื่อง nutrition เนี่ยแล้วพอดีเทคได้พบเนี่ยเขาขายของเลยละใช่ไหมนี่คือทางอ้อมไงอย่างเงี้ยนะมันเขาถึงลงทุนอย่างมหาศาลนะครับในการพัฒนาเครื่องมือนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะซึ่งไม่ง่ายเลยนะต้องใช้เงินเยอะนะครับนะแต่เขาก็ได้รีวอร์ดอะนะปรากฏว่าก็มีคนแปลไปเป็นทั่วโลกนะโอ้โหไปถึง27 ภาษาเนี่ยเยอะมากขนาดนี้ผมว่าป่านนี้อาจจะถึง30 ภาษาเลยมึงนะครับภาษาไทยภาษาแรกๆนะครับนะที่ได้รับการแปลมานะครับนะฮะก็เมื่อสัก2 ปีก่อนนู้นนะครับตอนที่โควิดยังไม่ระบาดเนี่ยทางพม่าก็เชิญอาจารย์ไปบรรยายเขาไม่มีภาษาพม่าในนี้ผมก็บอกเขาว่าที่มาหาเขาสิให้เขาแปลภาษาพม่าให้เรานี่คือเครื่องมือของ MNA นะครับนะฮะก็ถามนะครับ6 ข้อเองนะครับนะฮะนะซึ่งอันนี้เป็นช็อตฟอร์มนะครับแล้วก็มีฟูลฟอร์มนะครับนะ30 ข้อนะครับถ้าถามคำถามนี้นะครับนะฮะจุดตัดคือ11นะครับ11อยู่น้อยกว่าเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วถ้า7ลงมาเนี่ยถือว่าขาดสารอาหารแล้วนะครับนะฮะนะก็อาจารย์มีเวลาเล่านะเราไปดูเพิ่มเติมถ้าสนใจนะครับนี่ไงที่อาจารย์จะเฉลยไง BMI ถ้าความสูงมันใช้ไม่ได้จะใช้อะไรดีครับใช่ดีสิครับความยาวแขนเนี่ยนะครับนะเพราะความแขนเนี่ยมันจะไม่หดสั้นตามความสูงใช่ป่ะเนี่ยนะแต่เวลาวัดนี่อย่าลืมนะวัดต้องให้คนไข้หลังพิงฝาไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ท่านต้องหลังพิงกำแพงแล้วไม่อย่างนี้ไม่อย่างนี้นะต้องขากับพื้นนะครับนะแล้วก็วัดจากจุดกึ่งกลางของซูเปอร์สเปนดอนด์ไปถึงที่เบสของเทิร์ดแอนด์โฟร์ธเมตาคาร์โฟฟรังเจลจอยถามว่าทำไมไม่ถึงปลายนิ้วล่ะบางคนเผื่อนิ้วกุดไงไม่ได้ใช้ไม่ได้นะก็เลยไปถึงเบสของMCP joy นะครับนะฮะวัดออกมาเป็นเมตรนะครับนะฮะแล้วก็มาเข้าสูตรเหมือน BMI เลยนะก็คือถ้าน้ำหนักตัวเป็นกิโลหารด้วยความจะเป็นเมตรตรงนี้1ครั้งเราเรียกว่าเป็นมินเด็กซ์ใช้สำหรับผู้หญิงนะครับนะจุดต่างนะครับอาจารย์ทำวิจัยมาแล้วนะครับนะว่าจุดต่างของคนไทยก็คือประมาณ56ของผู้ชายล่ะชื่อว่าเมดิเควตเดมิเควตการคิดจะเหมือนกับ BMI ละก็คือต้องยกกำลัง2ยกกำลัง2จุดตัดก็คือใกล้ๆกันเป็น76มันจะไม่ง่าย56 76 56 76นะครับเป็นจุดตายนะครับของการเรื่องของเพราะขาดสารอาหารได้นะครับในคนไทยอันต่อไปครับเครื่องมือในการประเมินเรื่องของ6ล้มนะก็ใช้เจลมิโกเทสนะครับนะฮะตรงนี้พวกเรารู้จักไหมหมอรู้จักไหมดีมากให้นั่งเก้าอี้นะครับนะลุกขึ้นยืนนะครับนะเดินไป3 เมตรเดินกลับมานั่งที่เก่านะครับนะจับเวลานะครับนะก็เช่นกันนะครับนะถ้าใครใช้ในเวลา12 วิขึ้นไปไอ้อย่างนี้ไม่ค่อยดีละอาจารย์ใช้คำว่าไม่ค่อยดีแล้วเพราะอะไรฮะเพราะมีงานวิจัยมาแล้วว่าจุดตัดที่นอนนี่มันแวรี่มากนะครับนะ
เขาบอกว่าเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการประเมินหกล้มในคนที่ค่อนข้างเฟลแต่คนที่แข็งแรงดีเนี่ยเครื่องมือนี้ไม่ดีแล้วมันไม่ไหวแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกพวกเรามากกว่าเลยคือให้ดูท่าเดินจะดีกว่าดูเวลานะครับนะฮะเผื่ออาจารย์ไม่มีเวลาเรื่องชั่วโมงหกล้มอีก1 ชั่วโมงนะไม่ชั่วโมง3 ชั่วโมงนะหกล้มเนี่ยนะก็อย่างเช่นถ้าเข้าเดินอย่างนี้เป็นโรคสายแบบพวกมัสโซสเกเลตเป็นมัสคูโลสเกเลตอนหรือเปล่าNormal pressure hydrocephalus หรืออีกชื่อนึงว่าไม่ได้ติดเกตไม่ได้ติดเกตคือมีแม่เหล็กดูติดเท้าอยู่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะยกเท้าขึ้นเดินเอาเลยใช้ชื่อนึงบ้างว่าเป็นเกตอะแพ็กเซียเกตอะแพ็กเซียอะแพ็กเซียคือสูญเสียสกิลในการเดินใช่ไหมอย่างเงี้ยเกตอะแพ็กเซียนะครับเนี่ยถ้าเดินพวกเนี้ยอยากให้พวกเราสังเกตมากกว่านะครับนะเพื่อนถ้าอยากฟังอาจารย์บรรยายก็หาชั่วโมงมาแล้วกันนะเรื่องหกล้มนะครับนะฮะนี่ไงแค่เป็นโปรเทสครับก็เดินไป3 เมตรแล้วบกกลับมาใช่ไหมถ้า12 วินะครับในอย่างเงี้ยเป็นตัวจุดตัดนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะๆนักดูการเดินจะดีกว่าแล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆนะครับนะฮะนะในการประเมินหกล้มนะอย่างเงี้ยนะเช่น fall risk assessment tool หรือ FRAT flat Thai flat นะครับนะก็เป็นเครื่องมืออีกอันนึงที่มีคนแปลเยอะแยะนะครับนะฮะก็เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงครับนะจะเห็นว่าในเครื่องมือนี้เนี่ยคะแนนยิ่งมากยิ่งไม่ดีใช่ไหมถามเพศมองเห็นทรงตัวใช้ยาหกล้มภาพบ้านเนี่ยข้อนะครับที่คะแนนสูงสุดเลยข้อไหนดีมากข้อ5ใช่ไหมครับแม้เนี่ยคนจีนโบราณเนี่ยเขาพูดมานานแล้วว่านงเกี้ยปวดตัวเหล่านางปวดซี่ใครที่เป็นมันต้าฉิวคงจะฟังออกก็คือเหล่านางคือคนสูงอายุหกล้มจะตายเพราะว่าล้มมันจะล้มอีกล้มซ้ำซ้อนไงนะครับนะฮะไม่เห็นว่าอันนี้เลยใช่ไหมเห็นว่าคะแนนสูงสุดเลยนะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าหกล้มนี่จะช่วยเราได้มากกันนะถ้าเคยล้มก็เนี่ยมันจะล้มอีกจำไว้เลยล้มไม่จะล้มอีกนะครับนะฮะงั้นต้องรีบหาทางนะงั้นตรงนี้ถามเสมอนะไปดูนะครับ Morse Fall Scale อันนี้ใช้ในบอร์ดนะครับเห็นว่าถ้ามี IB line เนี่ยนะในบอร์ดมี IB ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงหกล้มอย่างเงี้ยนะเห็นไหมก็เห็นมาเจออีกนะก็หกล้มใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือเบิกบาลานซ์นะครับนะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือของทางพวก PT พวกฟิสิโอเทอราปีนะครับนะฮะก็เครื่องมืออันนี้ก็มีการวิจัยมาแล้วว่ามันก็ไม่ค่อยดีนักในการที่จะประเมินหกล้มนะ Hinsu Scale กันนะก็เป็นการเอาเครื่องมือของเกมโกเทสเนี่ยมาบวกเพิ่มกับเรื่องของการประเมิน confusion depression อะไรอย่างเงี้ยของลมชักหรือเรื่องการใช้ยานะครับก็เครื่องมือมีเยอะนะครับเรื่องของประเมินหกล้มเนี่ยสำหรับการประเมินในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะครับนะฮะแล้วก็มีออสตาเคยได้ยินไหมย่อมาจาก Osteoporosis Assessment Screening Tool for Asian นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าภูมิใจนะคนที่เอเชียคิดขึ้นมานะครับนะฝรั่งเห็นดีจะเอามาใช้บ้างก็เป็นการเอาน้ำหนักตัวลบอายุเป็นปีคูณ 0.2 นะครับนะฮะก็คือถ้าใครมีอายุนะครับมากกว่าน้ำหนักหรือน้ำหนักน้อยกว่าอายุพูดง่ายๆถ้าเราเจอมาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุมากๆตัวเล็กๆทีหน้าเลยกระดูกพรุนแง่เลยใช่ป่ะนะก็จริงๆนะครับนะฮะเครื่องมือนี้ก็มีความหมายเฉพาะนี่ก็จะแวรี่ตามจุดตัดนะครับนะฮะก็เห็นว่าเห็นไหมครับว่า
ถ้าจุดตัดที่ลบหนึ่งเนี่ยก็จะอาจจะไวนะครับนะแต่ว่าไม่จำเพาะอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าจุดตัดสามความไวอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ความจำเพาะก็จะไม่ดีละนะครับนี่ไงคือออสตาล่ะนะครับนะก็คือแนวนอนนี่ก็คือเป็นน้ำหมักตัวครับนะนั้นตรงจุดนี้คือจุดที่ตัวเล็กนะผอมมากนะตัวนี้คืออ้วนๆนะนะครับนะส่วนแนวแกน Y ครับนะฮะแนวตั้งนี่ครับนะก็เป็นอายุนี่อายุน้อยๆนี่อายุมากๆนั่นสังเกตว่าคนที่อายุน้อยๆตัวใหญ่ๆก็คือมุมนี้ใช่ไหมน้ำหนักมากๆอายุน้อยๆใช่ป่ะก็คือตรงนี้คะแนนเต็ม10เลยนะคือโอ้โหพวกนี้ไม่เสี่ยงเลยที่เป็นกระดูกคุณใช่ไหมครับนะแล้วก็ไล่ๆๆมาเรื่อยๆใช่ไหมครับนะจนอันนี้คือเข้าสีเหลืองจนกระทั่งเห็นว่าพอเริ่มเป็นสีเขียวพวกนี้เริ่มจะไม่ดีแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยครับนะฮะก็คืออันเลิศละต้องคิดถึงโรคกระดูกพรุนละจะเห็นว่าแนวชายแดนอันนี้คือศูนย์ใช่ไหมแนวชายแดนอันนี้คือ-4ใช่ป่ะ-4เพราะฉะนั้นถ้าออสตาสกอร์-4เนี่ยหรือลงมาเนี่ยไม่ค่อยดีละนะครับนะฮะนะก็ถือว่าสีเหลือง low risk อันนี้ high risk นะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางนี่ก็เป็น intermediate risk นะครับนะฮะโอเคก็จบเรื่องการประเมินตรงนี้มานะครับนะฮะก็คือเรื่องของอย่าลืมเมื่อกี้อาจารย์พูดระหว่างทางใช่ไหมครับการดูแลคนกลุ่มนี้ต้องอาศัยสหวิชาชีพนะแพทย์พยาบาลนักสังคมนักกายภาพนักกิจกรรมบำบัดโภชนากรเรื่องของท้องถิ่นนะครับนะกฎหมายครับนะทันตแพทย์เนี่ยนะเภสัชเนี่ยนะต้องมาดูแลกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับนะมันคลินิกของเราเนี่ยที่วันอังคารเช้าเนี่ยมีคนมาดูงานเยอะนะครับนะฮะก็เพราะว่าเราเป็นต้นแบบนะครับของความเป็นสาวิชาชีพนะคือมันทำเบ็ดเสร็จอยู่ในคลินิกมีแพทย์มีพยาบาลมี PT มีนักจิตมีเภสัชนั่งอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเชิญทันตแพทย์มานั่งด้วยนะท่านก็มานะแต่ว่ามาสักพักก็ไม่มาแล้วเพราะว่ามันไม่มีห้องไม่มีเตียงทำฟันเนี่ยนะโอเคองค์การอนามัยโลกก็เลยบอกว่าปี2015เนี่ยนะครับนะชูคอนเซ็ปต์เรื่องของ healthy aging เข้ามาครับนะฮะโดยที่เน้นอยู่4ด้านหลักคือ1ต้องจัดระบบซิสเต็มให้เซิร์ฟคนสูงอายุนะครับนะฮะแล้วก็ long term care ควรจะมีแล้วก็เรื่องของ age friendly environment แล้วสุดท้ายมีการติดตามนะครับนะถึงจะนำมาสู่ภาวะ healthy aging นะครับนะฮะให้กับทั้งโลกนะครับอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำ4ประเด็นเมื่อกี้ที่บอกนะครับนะฮะเขาบอกว่าทศวรรษของการมีเฮลติเอจจิ้งเนี่ยคือตอนนี้ถึงปี2030นะครับแต่โชคร้ายว่ะดันมีโควิดมันก็เลยทำให้สะดุดพอสมควรนะมา2ปีแล้วนะครับนะฮะอย่างเงี้ยมันที่จริงเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ตีห้องร้องเปล่าเรื่องเอจจิ้งมันมาสักพักนะพวกคุณรู้ครับว่าในปี2562เนี่ยรัฐบาลไทยประกาศวาระแห่งชาติของประเทศมีอยู่เรื่องนึงคืออะไรนะผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเป็น National Agenda ปี62อ่ะตอนนั้นก็ทุกกระทรวงมารวมกันนะครับนะฮะที่จะหาทางไงที่จะเตรียมรับนี้นะอาจารย์ก็ดีใจโอ้โหแหมมันดีเลยว่ารัฐบาลเริ่มขยับแล้วเว้ยที่ผ่านมาไม่ขยับเลยเนี่ยนะโชคร้ายมากนะพอโควิดมาระบาดปี1ไอ้ธันวาปี62ใช่มั้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะจบเพลยซึ่งสูงอายุเลยนี่ก็เลยเฟดไปแล้วนะสำหรับคนที่จะสนใจอ่านเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ก็มีตำราหนึ่งเล่มนะครับชื่อหน้าปกเป็นอย่างนี้นะปัญหาส่วนพบบ่อยในผู้สูงอายุในการป้องกันพิมพ์ไปทั้งหมดไม่รู้กี่ครั้งแล้วห้าหกครั้งแล้วขายหมดเกลี้ยงนะจะพิมพ์ใหม่ก็ไม่ไหวเพราะมีอาจารย์มาทำบริหารไม่มีเวลาอัปเดตนะครับนะก็เลยจะพิมพ์ก็ดูกระไรอยู่แต่อยู่ในห้องสมุดเรามีนะไปดูได้โอเคมีใครถามอะไรไหมResident 1นัดเข้าฉากไม่สับป้องกันครับขออนุญาตถามเรื่องคอมเพนซีAgility Assessment ครับอาจารย์ว่าเราควรจะต้องประเมินTGA นี่ครับถี่มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่า
การนัดผู้สูงอายุมาตรวจที่โรงพยาบาลเขาจะค่อนข้างห่างเช่นบางทีก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งสองครั้งคือคุณว่ามันดีไหมล่ะ CGA เนี่ยดีครับดีนะแต่ว่ามันใช้มันเยอะไหมมันเยอะไหมเยอะมันเยอะนะครับนะฮะมันนี่ไงก็ท่านไอเดียเนี่ยคนทำทุกครั้งอ่ะแต่ว่าความที่มันเยอะมันใช้เวลามากครับนะฮะเอาแค่ว่าปีละหนก็บุญแล้วอ่ะนะครับนะนะแต่เรสซิเดนต์ทุกครั้งที่มาเนี่ยต้องประเมินใหม่หมดใหม่ฮะเพราะคุณมาใหม่เนี่ยคุณต้องฝึกทำใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยนะก็ต้องเวลาคุณมาทุกครั้งคนใหม่มาก็ต้องประเมินอ่ะเนี่ยนะแต่ว่าถ้าอาจารย์ดูคนแท้เก่าๆอาจารย์ก็ไม่ได้ประเมินหมดละเพราะอาจารย์ดูจากคนที่มาอย่างดีละอาจารย์ก็ดูแค่ได้เร็วขึ้นเข้าใจยังคือเวลาประเมินแต่ละครั้งนี่เราก็ต้องนัดแบบนัดโภชนาการนักจิตวิทยานักมาด้วยครับแต่ว่าเราก็ประเมินไปสองเราไปเลยครับเพราะมันต้องทำพวกแบบที่มันใช้เวลาเยอะเช่นแบบโมกาเช่นAMNA นะครับอาจารย์คือการที่ว่าประเมินเนี่ยให้หมอพูดถึงประเด็นเหล่านี้แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เป็น full scale เครื่องมือทุกครั้งที่คุณประเมินก็ได้ไงแต่ถ้าเกิดคุณทำวิจัยสิจะทำวิจัยคุณต้องใช้เครื่องมือเพื่อควอนติฟายออกมาเอามาเป็นตัวเลขในวิจัยแต่เราคลินิกเนี่ยมันไม่ใช่วิจัยมันเป็นการบริการแล้วคุณก็จะคุยเขาเป็นไงคุณป้าวันนี้ดีไหมแกก็บอกแกก็นั่งซึมๆไม่พูดอะไรไม่จาอะไรเฮ้ยเราก็สงสัยใช่ไหมเนี่ยเราบอกเราก็ถามลูกเราเนี่ยวันนี้คุณป้าคุณแม่เป็นยังไงบ้างนะทำไมดูกันไม่เคยพูดนะลูกแกก็เนี่ยตั้งแต่คุณพ่อเสียไปเมื่อ2ที่ก่อนแกก็ไม่เคยพูดอย่างนี้น่ะเห็นไหมคุณคิดถึงอะไรฮะคิดถึงอะไร depression ใช่ไหมคุณต้องเป็นต้องทำ GTDS ไหม30ข้อไหมไม่จำเป็นละเพราะว่าคุณมันคลินิคอลเลยมันชัดมันน่าจะใช่ไหมคุณก็สั่งยาเลยแล้วก็แนะนำเรื่องของการพิธีการอื่นนะครับเช่นการที่จะมีลูกหลานดูแลอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จะต้องใช้เวลามากนักนะเข้าใจนะresident permit มีใครถามอะไรไหมมีบ้านถามเลยครับไปถามในซูมถามอะไรไหมในซูมผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างวะในซูมเนี่ยมีเห็นชื่ออานนท์จตุพรอันนี้มาจากข้างนอกมาเข้ามาฟังด้วยใช่ไหมครับยุทธกรานจากหนองพ่อเปิ่นใช่ครับเป็นอาจารย์สถาบันล่มสอนครับอาจารย์อ๋ออาจารย์ยุทธการนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอ๋ออาจารย์ได้ยินที่อาจารย์ช่วยทำการศึกษาเรานั้นขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับขอบคุณอาจารย์ครับที่อนุญาตให้ทางร่วมสอนได้ร่วมฟังด้วยครับขอบคุณครับก็ขออภัยอาจารย์นักเรียนเราทำอะไรไม่ค่อยดีอาจารย์อย่าถือสานะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับโอเคงั้นเราไปต่อเรื่องที่สองนะซึ่งอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเหลือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันจะพอไหมแค่เดียวบอกแชร์อาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ได้เลยครับอาจารย์เต็มที่เลยครับอาจารย์กังวลว่าไงนะอ๋อบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่องเวลาอาจารย์เต็มที่เลยครับ ของไอ้เจอแล้วกลับมันยืดหยุ่นได้อยู่ฮะเต็มที่คืออาจารย์กังวลถึง6โมงเย็นนะโอ้ พูดแน่นครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวสักประมาณใกล้ๆ4โมงพอไหวแล้วมีใครต้องไปไหนกันนะป่ะไม่มีนะเอาไปอยู่เวนไปอยู่เวนโรงพยาบาลกระชอนเปล่าคุณโอเคถ้าหมอเวนไปมันก็ไปแล้วกันนะแต่เรามีอัดเทปไว้นี่ใช่ไหมเรามีอัดเทปไว้เอาละครับมาดูเรื่องของเฮลท์โปรโมชั่นนะครับที่คงจำได้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงนะหนึ่งใน4ฟิลของจิตวิทยาคือ prevention promotion ใช่ป่ะซึ่งสำคัญมากๆอาจารย์มาให้ดูครับอันนี้เป็นภาพของคุณยายชื่อจางคาวเดอมองนะครับเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับนะที่บันทึกเอาว่าเป็นคนที่อายุยืนที่สุดในโลกนะครับอายุ122ปีกับอีก4เดือน
นะครับนะฮะแล้วเราถามว่าใครคือผู้สูงอายุครับเราตอบไป60ปีใช่ไหมนั่นคือผู้สูงอายุปั๊บ60ปีเนี่ยอยู่ต่อไปอีกครึ่งชีวิตเลยนะอยู่ไปอีกครึ่งชีวิตเลยนะเนี่ยคุณยายคนนี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับนะงั้นภาพคุณนี้ภาพคุณยายคนนี้เนี่ยตอนที่ถ่ายเนี่ยอายุประมาณ120ปีก่อนจะเสียชีวิตประมาณสัก2ปีกว่าเป็นไงฮะตาอาจจะมองไม่เห็นนะแต่แกก็ดูยิ้มแย้มแกก็ดูใช่ไหมมีความสุขตามอัตภาพมือก็อาจจะหงิกงอเป็นโรคอัลซีวาไทติสอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเงี้ยนะมันเฮลโปรโมชั่นเนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการแพทย์ของเราทางด้านสาธารณสุขของเรานะครับนะสำหรับเห็นคนสูงอายุนะครับนะฮะงั้นไอ้คำโบราณที่เราบอกว่าอายุมากแล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งไม่ใช่แล้วนะครับนะเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับนะฮะเปลี่ยนแนวคิดใหม่นี่เองถึงเป็นที่ถึงคำว่า ageism ages แล้วก็ ism นะครับนะหรือชื่อไทยว่าวยาคติก็คืออย่าให้อายุมา discriminate การที่จะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในช่วงโควิดระบาดเนี่ยใหม่ๆนะโอ้มันตายเยอะใช่ไหมอย่างเงี้ยที่ยุโรปเนี่ยเราคงมีข่าวว่าเนี่ยพอคนสูงอายุมานะไม่รักษาเลยรักษาคนหนุ่มสาวแทนอย่างเงี้ยอันนี้ชัดๆเลยนะเอจิซึมเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมองใหม่ถ้าเกิดคนนั้นอายุมากก็จริงอ่ะแต่เขายังทำงานอยู่นะเขายังมีลูกหลานที่เป็นที่รักเขาอยู่นี่นะแล้วคุณไม่คุณทิ้งเขาได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าให้เกิดนี้ขึ้นคุณอาจจะตอนนี้พวกคุณคิดว่าอาจารย์ประเสริฐพูดไปเถอะมันแก่แล้วจะเอาอะไรมากอย่าลืมนะสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องแก่ถึงป่ะนะครับถ้าเราปล่อยให้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยถึงวันหนึ่งจะย่ำถึงตัวเราพี่หน่อยคิดดูถ้าเราอายุ80คนรุ่นหลังคิดกับเราอย่างนี้นะครับเราก็คงจะไม่แฮปปี้เหมือนกันเอาละครับคำว่า health ตามองค์การไมโลเขาบอกว่ามี physical mental social spiritual ใช่ไหมครับนะฮะแต่ในเรื่องของสูงอายุเราเหมือนที่ทิมกี้บอกตรงกับคอนเซ็ปต์ของ CGA ใช่ไหมคือ physical mental social function นะคล้ายๆกันเลยนะอันนี้ในภาพล้อเลียนนะครับมาว่าในคนสูงอายุเนี่ยคำนั้นก็จะมีสภาพโรคนะเช่นผ่าตัดเปลี่ยนฮิปเปลี่ยนขาเปลี่ยนผ่าหัวใจอะไรเงี้ยโอ้โหมันเต็มไปหมดนะครับเพราะว่ามันโรคเยอะนะก็ทำไงที่เราจะให้โปรโมชั่นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะก็สำหรับเล่นบอปอคงจะคุ้นเคยคำว่า prevention มี3ระดับใช่ไหม primary tertiary นะก็ในทางสูงอายุก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันนะครับนะฮะก็จะเห็นว่า natural cause ของโรคนะครับนะอาจจะเริ่มจากว่าเราอาจจะให้ health promotion ก่อนที่เกิดโรคละนะครับนะฮะนะแล้วระหว่างทางนะครับพอเริ่มจะมี biological onset condition แล้วเราหาทางที่จะ detect มันด้วยการ screen มันนะครับนะเพื่อเจอให้เร็วนะครับนะฮะนะครับถ้าเราเจอเนี่ยเราอย่ารอให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะก็จะดีขนาดที่สามารถที่จะป้องกันตรงนี้ได้นะครับนะแต่ถ้าเรา screen ไม่ดีเนี่ยเราปล่อยให้เกิดเป็นอาการแล้วเป็นโรคแล้วนิชัยรักษาอะไรนี้กันนะมันก็จะช้าไปแต่เราก็ไม่หมดความอดทนนะเราก็ถึงแม้จะเกิดโรคแล้วนะถึงแม้จะเกิดโรคแล้วรักษาแล้วเราก็จะป้องกันต่อนะป้องกันระดับเทอร์เชียรี่ตติยภูมิป้องกันอะไรฮะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําป้องกันไม่ให้เกิดความพิการนะป้องกันไม่เกิดความพิการนะครับนะตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ไงคนไข้คนนึงหกล้มมาใช่ป่ะนะเราก็จะป้องกันต่อเพื่อไม่ให้เขาหกล้มซ้ำใช่ไหมเนี่ยนะเอาละครับอาจารย์ก็จะขอเสนออันแรกครับprimary preventionการป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดโรคตรงนี้ครับนะต้องทำเลยนะหมอคือเวลาดูไข้สูงเนี่ยอย่ามัวแต่รักษาต้องดูตรงนี้ก่อนคือถ้ารอให้มันเกิดเนี่ยเราจะเหนื่อยทีนี้การเนื่องจากโรคมันเยอะเมื่อกี้ขนาดหมอฟังผมพูดมาไม่ประมาณ1ชั่วโมงกว่าโรคก็เยอะใช่มั้ยผมจะป้องกันไว้นะครับอาจารย์จําไม่ไหวอาจารย์ก็เลยคิดสูตรนี้ขึ้นมาให้พวกเราอ้วนอารมณ์ดีออกอุบายหาเพื่อนแวดล้อมฉีดยาจําได้ยังอาจารย์ก็เขียนเทปเล่มนึงกําลังตีพิมพ์อยู่นะครับนะก็เขียนอันนี้ครับให้พวกเราจํากันแม่นๆนะครับเวลาอาจารย์ไปบรรยายเวทีไหนก็พยายามที่ชูนี้ให้พวกเราจะได้จําได้แม่นๆอาหารอ้วนไม่อยากให้อ้วนอารมณ์ดีนะครับเรื่องของระวังดีเมนเชียดิเพรสชันออกกำลังกายสม่ำเสมออุบัติเหตุหกล้ม
บายอบายมุขเล่าบุหรี่หาคือตรวจเช็คสุขภาพประจำปีนะครับเพื่อนนี่สำคัญนะครับเรานึกว่าจริงมันไม่ใช่นะการมีมนุษย์มีสัมพันธ์นะครับนะมีส่วนสัมพันธ์กับเฮลของคนสูงอายุอย่างมากเลยนะเดี๋ยวจะพูดต่อไปสิ่งแวดล้อมนะครับนะที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุฉีดอะไรฮะฉีดวัคซีนเมื่อกี้บอกไปแล้วยาอะไรครับระวังการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่งโพลิฟาร์มาซีนะจำได้ยังอ้วนอารมณ์ดีออกอุบายหาเพื่อนแวดล้อมฉีดยาเราไปดูกันส่วนการทำการระดับทุติยภูมินะครับนะฮะก็คือคัดกรองครับนะคัดกรองอะไรบ้างครับก็เราจะไม่คัดกรองเฉพาะไฮเปอร์เทนชันเบาหวานไขมันไม่ใช่นะอันแรกไม่ใช่แค่นั้นแหละเราต้องระวังเรื่องมะเร็งนะครับนะซึ่งเป็นตัวสำคัญเลยอาจารย์เวลาดูไข้ไปดูไปเนี่ยเดี๋ยวก็มะเร็งคงไข้กระโผล่ขึ้นมาให้เราอยู่บ่อยๆเนี่ยนะนั้นเราก็ต้องคอยมองสอดสายมองหาเสมอโรคหิตจางครับนะอันนีเมียถ้าเราไปดูไกด์ไลน์ของกระทรวงเนี่ยเขาจะไม่เน้นเขาจะไม่เน้นดู CBC นะเขาไม่ได้มีแนะนำเลยนะแต่คนสูงอายุมันไม่ได้ฮะเพราะอะไรฮะมันจะมีภาวะ anemia of chronic illness เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนะขาดสารอาหารอย่างเงี้ยนะไม่มีไปดูในกระดานของในอดัลต์ไม่มีอันเนี้ยนะการบางการได้ยินใช่ไหมครับอะไรช่องปากดีเมนเชียนะเรื่องของไทรอยเรื่องของกระดูกพรุนตกลมอย่างเงี้ยนะเธอที่ prevention นะครับนะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วไงแล้วความพิการนะครับนะก็ต้องพยายามเน้นอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับเช่นฟันเทียมเครื่องช่วยฟังนะครับบั้นตาเนี่ยนะอย่างเงี้ยไว้เท้าแล้วก็การป้องกันความพิการซ้ำนะครับเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วหกล้มใช่ไหมล้มแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้ล้มอีกนะหรือคนไข้สูงอายุหลังผ่าตัดนี่โอ้เจอบ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะต้อง ICU นะพุ่งที่เกิดดีเลียมนะครับภาวะซึมสับสนเฉียบพลันได้ง่ายกันอย่างเงี้ยเพราะเนี้ยมันต้องป้องกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เสียเราก็พยายามที่จะเนื่องจากว่าเรามีทีมของสูงอายุที่เราจะไปสร้างที่สมุทรสาครเนี่ยก็เลยพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยความเป็นเลิศด้านสูงอายุเนี่ยต้องมีที่ศรีราชใหญ่ด้วยนะครับก็เลยเริ่มการพัฒนาเดลิเลียมฟรีฮอสพิทอลเดลิเลียมฟรีฮอสพิทอลโรงพยาบาลที่ไม่ปราศจากเดลิเลียมโอ้มันอาจารย์ฟังดูแล้วโอ้มันก็คือเป็นทีมอีกทีมเขาคิดนะโอ้มันท้าทายมากนะแต่มันก็น่าทำอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเกิดบ่อยมากนะครับทีนี้เรื่องของกลยุทธ์ในการทำ health promotion เนี่ยหลักๆ ก็มีอยู่นี่ครับสกรีนไปแล้วพอเจอแล้วก็ให้การแนะนำนะครับให้ทีมชั้นไปนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ต้องให้ยาเช่นป้องกันเช่นแอสไพรินป้องกันสโตรกเนี่ยนะอะไรก็บ้ากันไปนะแล้วก็ยืมฉีดวัคซีนนะครับฝีด้านทีนี้ตรงการให้ยาเพื่อป้องกันเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับทางอายุรแพทย์นะเวลาคนไข้คนหนึ่งเดินมาหาคลินิกความดันเนี่ยหรือคลินิกเบาหวานเนี่ยคนไข้สบายดีไหมสบายดีใช่ไหมแต่จะมาเราให้ยาเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจริงๆแล้วเนี่ยอายุรแพทย์ให้ยาเนี่ยการทางป้องกันโรคโดยไม่รู้ตัวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกคนไข้เราว่าการที่ดังนัดคุณป้ามารับยาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันโรคไม่ใช่รักษาโรคเพราะโรคมันไม่หายขาดนึกออกไหมเขาจะได้เข้าใจไงแล้วเขาจะไม่ขาดยาของคุณเพราะว่าคนไข้บางคนบอกเฮ้ยหมอถ้าเกิดไปอยู่กับชนยิ่งหนักเขาอย่างนั้นไอ้หมอรับไม่บ่อยหมอเลี้ยงไข่หรือเปล่านึกว่าหมอเลี้ยงไข่อย่างเงี้ยนะเขาจะได้เข้าใจนะว่าเป็นการป้องกันโรคนะเราก็บอกเขาว่าเนี่ยถึงแม้คุณจะสบายดีนะความดันคุณดีอยู่นะน้ำตาลคุณดีอยู่นะเพราะว่าเรามีการสุขภาพป้องกันโรคมีการให้ยาอยู่นะอย่างเงี้ยนั้นการให้ยาตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องของการป้องกันโดยการใช้ยาโอเคนะตอนนี้อันแรกกันนะครับอาหารที่เหมาะสมนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ทำหลายปีมาแล้วแล้วกันนะไปตรวจผู้สูงอายุไทย4ภาคของประเทศนะครับนะประมาณ 2,000 คนนะครับก็พบว่าจะเห็นว่าความถ้าเราดู BMI น้อยกว่า 18.5 นะเป็นองค์การอนามัยโลกแนะนำนะครับในการที่จะใช้จุดตัดเรื่องของโปรตีนที่มาดิชั่นนะครับนะฮะก็จะพบว่าความชุกของมันเนี่ยก็จะดูเหมือนจะ
เมื่ออายุมากขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่แค่ชัดเจนนะแต่คุณดูของผู้หญิงสิชัดเจนใช่ไหมเมื่ออายุมากขึ้นความทุกข์มันจะมากขึ้นไม่เหมือนกับผู้ชายทำไมล่ะครับก็คือผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายความที่อายุยืนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดีนะก็จะมีสะสมโรคเรื่องต่างๆเนี่ยมีมากเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นนั้นจึงไม่แปลกครับที่เมื่อในคนกลุ่มนี้อายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะเจอโรคต่างๆหลายอย่างโดยทั้งการขาดสารอาหารด้วยขณะที่ผู้ชายเนี่ยตายเร็วก่อนนะครับโอกาสที่อายุยืนนะครับเห็นโรคเรื้อรังเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับนะก็ลองดูวิตามินนะครับนะวิตามินที่เกิดขึ้นการขาดวิตามินนะครับในคนที่อาจารย์ไปเซอร์เวย์มา 2,000 คนเนี่ยครับนะก็อันดับหนึ่งครับขาดเบต้าแคโรทีนนะครับถึง 83% นะครับซึ่งเป็นบีกัสเซอร์ของวิตามิน A ใช่ไหมอย่างเงี้ยวิตามิน E นะครับนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อ 55% เนี่ยขณะที่ในวงเล็บนี้เป็นความชุกของวิตามิน E วิตามิน C ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับนะโอ้โหห่างลิบลับเลยนะของเรามากเท่านี้ต้องเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้กี่สิบเท่าเอ๊ะทำไมคนชีวิตไทยถึงได้ขาดวิตามิน E มีใครตอบได้ไหมก็ถามว่าวิตามิน E เนี่ยมันมีมากในอะไรล่ะวิตามิน E มีมากในอะไรครับห้ามตอบว่ามีในสมูทอีครีมนะเดี๋ยวควักเอามากินหมอตอบไปเลยนะถั่วเหลืองฮะแข็งแดงปรากฏว่ามันจะมีมากนะครับนะในเมล็ดธัญพืชเมื่อกี้ที่หมอพูดมาครับนะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่านะถ้าพวกนัดไอ้พวกไอ้ไอ้ลูกนัดทั้งหลายเช่นอัลมอนด์เนี่ยนะบอลนั่งพวกนี้เยอะมากทีนี้ถึงบางอ้อยยังมาทำไมถึงได้ขาดในคนสูงอายุก็เพราะว่าไม่มีฟันในบทเคี้ยวไงเห็นไหมครับเนี่ยอาจารย์ที่บอกว่า oral health เนี่ยสำคัญนะมันถูกมองข้ามไปนะครับนะ folate นะครับก็เหมือนกันนะก็ขาดถึงเกือบ 40% นะขณะที่ต่างชาติขาดแค่ 3% เองก็ folate มีมากในอะไรฮะผักใบเขียวใช่ไหมซึ่งก็เราบอกไม่เป็นไรอาจารย์ก็เอามาทำต้มจับฉ่ายดิมันจะได้นิ่มๆจะได้เคี้ยวได้แต่ว่า folate มันใจส่อนะพอมันเจอความร้อนเนี่ยมันไปหมดนะครับนะแม้การที่เราต้มจับฉ่ายมากินเนี่ยมันได้กินจากไฟเบอร์นะตัววิตามินมันไปหมดแล้วนะครับอย่างเงี้ยงั้นเห็นไหมครับว่าความสำคัญของฟันเนี่ยมีผลอย่างมากต่อโภชนาการนะครับของคนสูงอายุแล้ว B1 นะครับไม่น่าเชื่อเรากินข้าวนะแต่เราขาดตั้ง 30% เนี่ยนะเพราะว่าเรากินข้าวซานะเราเอาดีๆนี่ที่อยู่ B1 ตรงนำข้าวไปให้หมูกินนะอย่างเงี้ยเนี่ยนะวิตามิน C ครับแล้วก็เราขาดน้อยกว่านะเพราะว่าเรามีส้มกินทั้งปีนะนะเราวันไหนไม่มีส้มกินมากินส้มตำก็ได้ส้มตำก็มีมะนาวอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยวิตามิน B12 นี่ดีหน่อยนะเราขาดน้อยมากขณะที่ต่างชาติขาดตั้ง 20% เนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนไทยกินอะไรครับที่ตั้งแต่ชาวขาวยันทางใต้เนี่ยมีทุกบ้านเลยคนจนคนรวยมีหมดน้ำปลาไงใช่ไหมครับน้ำปลาใน B2 เยอะมากกันนะไม่นั่นคนไทยจะไม่เคยขาดอะแต่มีอะไรมาแทนครับความดันสูงเพราะว่าได้เกลือเข้าไปโซเดียมนะฮะเอาละครับเรื่องของการขาดสารอาหารนะครับนะฮะก็จะมีงานวิจัยมาให้เราดูครับในคนไทยนะก็อันนี้เป็นงานวิจัยในชุมชนรอบสี่ด้านเรานะครับนะฮะก็ปรากฏว่าคนที่ประวัติมีหกลมเนี่ยจะมีค่ามวลรีบอดี้แมสก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยต่ำหรือมีค่าเซลล์วินต่ำนะครับนะก็เป็นปัจจัยทำอิสระนะครับในการทำนายการหกล้มได้เห็นไหมครับว่าขาดสารอาหารมีผลต่อหกล้มอันนี้เป็นข้อมูลวิจัยในชุมชนที่อาจารย์ไปเก็บที่พิจิตรกับที่จังหวัดชลบุรีนะครับนะเป็นของนักเรียนปอโทก็เห็นนะครับว่าการที่มีแฟตแมสต่ำนะครับนะก็ทำให้มีผลต่อมวลกระดูกไม่ดีนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พระพักคนชราบางแคนะครับที่อาจารย์ไปเก็บข้อมูลก็เห็นไหมครับว่าการที่มีลีนบอดี้แมสน้อยนะครับนะก็ทำให้ค่ามวลกระดูกน้อยด้วยนะครับนะฮะฉะนั้นไม่พอนะเอาอีกอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของการเซอร์เวย์ในชุมชนผู้สูงอายุ66แห่งของทั่วประเทศนะครับนะฮะ
พบเลยว่าคนที่มีค่า BMI ต่ำนะครับนะฮะก็สามารถจะทำนายการที่ต้องแอดมิดในโรงพยาบาลนะการที่มีไม่ทานอาหารเช่นนมสม่ำเสมอก็จะทำให้คุณภาพไลฟ์ที่ไม่ดีอันนี้มันแอสโซเชตกันนะข้อมูลของต่างประเทศก็พบว่าคนที่มีค่า BMI น้อยกว่า22นะในผู้หญิงอายุ55-64ปีนะครับจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าเทียบกับคนที่ BMI มากกว่า22ผู้หญิงที่อายุ65-74ปีเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มเป็น 1.6 เท่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นอีกอันนึงครับการติดเชื้อแบคทีเรียนะอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจารย์ไปเก็บข้อมูลสมัยเป็นสตาร์ทใหม่ๆปี1997แถวนั้นนะครับนะฮะก็ไปเอาข้อมูล UTI นะครับของที่แอดมิดในวอร์ดที่ตึกอัสดางนะครับนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นนวมินไปแล้วนะก็พบเลยว่าไอ้คนที่เสียชีวิตเนี่ยครับนะจาก UTI เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ขาดสารอาหารนะครับต้องใส่ Active Feed อย่างเงี้ยนะครับนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อมูลของคนไทยนี่ก็เพียงพอแล้วนะว่าขาดสารอาหารเนี่ยมีผลอย่างมากต่อผู้สูงอายุนะครับนะฮะก็พวกเราเคยได้ยินคำว่าพีระมิดอาหารใช่ไหมนะครับนะก็ทีมลิกเซนสไตน์ของที่มหาวิทยาลัยที่เยลนะเขาก็เลยพัฒนาเครื่องมือดัดแปลงเป็น modify my pyramid นะครับนะฮะเพราะว่าลักษณะของอาหารในคนถึงเนี้ยไม่เหมือนคนหนุ่มสาวจะเห็นว่าทางพีระมิดเนี่ยจะมีการออกกำลังกายขณะที่คนหนุ่มสาวไม่มีนะขึ้นมาอันนี้คืออะไรฮะน้ำครับนะถ้าเราดูพีระมิดอาหารของคนหนุ่มสาวจะไม่มีแต่คนสูงจะมีเพราะอะไรฮะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ของน้ำในร่างกายเนี่ยน้อยจึงต้องการน้ำมากนะครับกว่าคนวัยหนุ่มสาวซะอีกแต่มันสองเด้งอ่ะคือคนสูงอายุก็จะมีความเสื่อมของสมองทำให้ความรู้สึกที่กระหายน้ำเนี่ยมันหายไปด้วยเหตุนี้เองเวลาคนไข้สูงอายุที่เป็นหวัดเป็นไข้พวกนี้นะมีไข้ขึ้นเนี่ยใช่ไหมฮะไหนจะเสียน้ำจากการที่เป็นไข้ขึ้นใช่ไหมไหนจะทำให้เบื่ออาหารจากการที่ไม่สบายเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเจอบ่อยมากครับบางทีแค่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะไม่กี่วันเนี่ยเป็นสโตรกเลยเป็นสโตรกเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพของจากฐานขึ้นไปถึงข้างบนนะครับก็จะเน้นเรื่องของไฟเบอร์นะครับนะในเรื่องของอาหารที่มีคุณภาพนะครับก็พยายามที่จะเน้นอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวพยายามเน้นอย่าให้มีพวกทรานส์แฟตนะครับนะไขมันทรานส์เลยนะและคุณสังเกตเห็นไหมว่ายอดธงข้างบนเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวครับมองเห็นไหมยอดธงเนี่ยวิตามิน B12 วิตามิน D-Doc และแคลเซียมเพราะอะไรฮะเพราะไอ้3ตัวเนี่ยมันขาดบ่อยมากในคนสูงอายุที่กินอาหารปกติแต่ของเขาไม่เหมือนเรานะของเขา B12 ใช่ไหมที่ขาดเยอะของไอ้ของเราไม่เคยขาดอย่างเงี้ยนะแต่เราขาดวิตามิน D นะครับนะฮะกับแคลเซียมนะครับอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามดูตรงนี้ไว้วิตามินดีเนี่ยนับวันก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเรามองแต่ว่ามีเฉพาะแต่เรื่องของกระดูกปัจจุบันนี้เรารู้ว่าไม่ใช่แล้วนะมันมีรีเซพเตอร์ของวิตามินดีเนี่ยอยู่เซลล์หลายแห่งในร่างกายนะรวมทั้งที่กล้ามเนื้อด้วยนะอย่างเงี้ยนะรวมทั้งเขาพบเลยว่าหกล้มปัจจัยสำคัญคือเรื่องการขาดวิตามินดีด็อกอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่ช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมเงี้ยเขาเจอว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยถ้าวิตามินค่าขาววิตามินดีจะตายมากกว่าคนที่ไม่ขาววิตามินดีอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเราต้องยังไม่รู้อะไรอีกเยอะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับนะฮะน้ำนะครับยอดธงนะเอาละครับต่อไปอ้วนนะอ้วนหรืออ้วนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่วินิจฉัยง่ายนะครับไม่เหมือนกับคนผอมเพราะการที่ผอมมาเรานึกว่าเป็นจากความชราใช่ไหมนะเรามักจะนั่นแต่อ้วนนี่มันคงมันไม่ยากนะครับนะก็องค์การแล้วก็เอากำหนด BMI ที่25นะครับนะฮะแต่สำหรับเอเชียเราเนี่ยมันไม่แฟร์ใช่ไหมเพราะเราตัวเล็กกับพวกยุโรปอ่ะนะก็ในเปเปอร์นั้นขององค์การมันก็บอกถ้างั้นก็แล้วแต่ประเทศใครประเทศมันแล้วกันนะคุณจะไปเอา
เอาที่23ก็ได้25ก็ได้ 27.5 ก็ได้แล้วแต่ประเทศคุณนะครับนะฮะมันของเราเอเชียเราตัวเล็กก็เอา23แล้วกันนะถ้าจะเป็นโอเวอร์เวทแล้วก็อีกอันนึงครับคือเรื่องของอ้วนลงพุงนะครับนะก็เอาเส้นรอบเอวนะครับนะฮะก็เราก็มักจะเอาตามเกณฑ์ของ IDF นะครับคือ90เซนในผู้ชาย80เซนในผู้หญิงนะครับนะฮะทีนี้การวัดนี่ก็ต้องระวังครับนะว่าของ IDF เนี่ยคือวัดจากจุดกึ่งกลางของคอสมาร์จิ้งกับอีแลกเครสนะครับนะฮะแต่การวัดตรงนี้เนี่ยมันวัดยากใช่ไหมครับนะฮะถ้าเราไปดูคู่มือของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเอาตรงสะดือพอดีแต่แล้วก็รู้ว่าสะดือมันไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าเกิดมันอ้วนมันก็มาย้อยใช่ไหมเนี่ยสะดือก็ย้อยลงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของโครงการวิจัยที่อาจารย์ทำในชุมชนติดกัน6ปีนะครับนะฮะที่เรียกชื่อว่า Blossom Study นะครับนะย่อมาจาก Bangkok Longitudinal Study นะครับ on in the hospital นะครับนะ in older men and women นะครับนะฮะก็มีเปเปอร์ตีพิมพ์จากโครงการนี้ไปพอสมควรนะครับนะฮะก็อาจารย์ก็ลองดูข้อมูลนี้ครับว่าในปีแรกคนที่ความดันไม่สูงนะไม่สูงแล้วพอไปปีสองที่อาจารย์ไปตรวจเขาซ้ำเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาสูงละคนกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิวเคสของไฮเปอร์เทนชันใช่ไหมต้องเป็นอะไรฮะต้องเป็นอินซิเดนต์นะจะมีอินซิเดนต์เป็นอุบัติการนะครับนะก็พบไปว่าไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยทำนายตรงนี้ไหมที่บอกคนที่ความดันไม่สูงก็เจอเลยว่าน้ำหนักตัวที่เกิน60กิโลขึ้นไปเนี่ยจะเป็นตัวทำนายการที่เกิดเป็นนิวเคสของไฮเปอร์เทนชันนะคืออาจจะ 1.7 significant difference เอาใหม่คนที่ปีนี้ไม่มีเบาหวานแล้วปีถัดไปมีเบาหวานนะตามไป2ปีนะดูซิว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงคนกลุ่มนี้เทียบกับคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็อีกละเจอว่าค่า BMI ที่สูงนะครับนะฮะ BMI ที่สูงเนี่ยจะเป็นตัวทำนายการเกิดนิวเคลียสของเบาหวานอ้าวมาดูเรื่องไขมันสูงบ้างนะครับนะปีนี้คะแนนไม่สูงเลยนะเพราะมีสองปีถัดไปไขมันสูงแล้วไม่มีอะไรเป็นปัจจัยทำนายอีกแล้ว BMI เกิน25นะครับอาจารย์เซต RR 1.79 นะครับมันบอกอะไรหรอฮะน้ำหนักตัวที่มาก BMI ที่มากก็คือความอ้วนถ้าเกิดคุณสามารถป้องกันมันได้ครับนะฮะคุณป้องกัน3โรคเลยอ่ะใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าความอ้วนน้ำหนักมันสำคัญทีเดียวนะครับนะฮะก็ตอนนั้นมาอาจารย์ก็พยายามที่จะไม่กินพยายามไม่ให้ตัวเองอ้วนอย่างเงี้ยนะโอเคนะเพราะนั้นความอ้วนอย่าลืมนะครับเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับพวกเราในคนสูงอายุนะอารมณ์ดีนะครับนะฮะเมื่อกี้บอกไปใช่ไหมดีเมนเชียใช่ไหมครับเพิ่งเป็น2-5 ปีนะครับอันนี้เป็นสไลด์เมื่อกี้นะอาจารย์ข้ามได้เร็วนะครับนะฮะทีนี้อะไรอย่างที่เป็นการป้องกันดีเมนเชียนะครับนะฮะโอ้โหยากมากเลยเพราะดีเมนเชียที่พบบ่อยสุดคืออัลไซเมอร์ใช่ไหมครับใช้ของอัลไซเมอร์คืออะไรครับเขาบอกว่าเป็นอะมิไลด์โปรตีนที่ไปสะสมในเนื้อสมองแล้วสำคัญแล้วกระถามต่อไปอีกเรื่อยๆว่าแล้วอะไรทำให้เกิดอะมิไลด์โปรตีนอ่ะก็ยังไม่รู้อีกเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ละจากข้อมูลทางระบาดวิทยาจากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบปัจจัยสำคัญที่associateกับดีเมนเชียสตรองมากในเป็นหลายเปเปอร์นะครับนะฮะกระจายที่เขาทำในมิตาอาซิสอันนี้มานะครับนะพบเลยที่หนึ่ง vascular risk factor control เช่นเมื่อกี้คล้ายๆกับเมื่อกี้กันนะครับนั่นคือเบาหวานความดันไขมันความอ้วนสูบบุหรี่พวกเนี้ยนะครับนะถ้าคุณมีเนี่ยคุณก็จะเสี่ยงต่อดีเมนเชียครับมันแอสโซเชียตกันถ้าคุณตรงนี้ได้ก็น่าจะดีอย่างเงี้ยนะอันที่สองครับการที่มีแอคทิวิตี้ทางสมองอย่างต่อเนื่องก็จะป้องกันดีเมนเชียได้อันที่สามถ้าคุณมีที่แอคทิวิตี้นะครับนั้นอยู่ตลอดเวลาก็สามารถป้องกันดีเมนเชียได้อันที่สี่ถ้าเกิดคุณยังมีโซเชียลเอนเกจเมนต์เมื่อกี้คำว่าหาเพื่อนเนี่ยจำได้ไหมหาเพื่อนแม่น้องฉีดยาหาเพื่อนใช่ไหมถ้าเกิดคุณยังมีโซเชียลเอนเกจเมนต์อยู่ครับอย่างเงี้ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของโรคสมองเสื่อมได้ถามว่าคุณ
อะไรฮะที่มีกิจกรรมอะไรที่มันสามารถที่จะทำสองสามสี่ได้ในวัยเดียวกันคืออะไรครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมสองสามสี่ในวัยเดียวกันคือกิจกรรมอะไรฮะดังดังหมอกดไม่ได้ยินเล่นหมากรุกได้ไหมคะเล่นหมากรุกค่ะเล่นอะไรหมากรุกอ๋อเล่นหมากรุกคนอื่นล่ะเล่นหมากรุกเล่นหมากรุกก็เดี๋ยวเล่นกับอีกคนใช่ไหมมันก็ใช้สมองใช่ไหมครับแต่มันไม่ฟิสิกอลเท่าไหร่เต้นลำหรือเปล่าคะฮะเต้นลำเต้นลีลาดเต้นไหนนะเต้นลีลาดเต้นลีลาดนั่นนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าอันนี้อย่างผมเต้นไม่เป็นอ่ะทำไงอ่ะผมไม่เวลาไปเต้นลีลาดอ่ะนี่ไงเอารวมๆเลยครับชมรมผู้สูงอายุไงชมรมผู้สูงอายุเนี่ยคุณดูเหมือนไม่มีอะไรนะพี่จริงๆเนี่ยโอ้โหสามข้อนะได้หมดเลยใช่ไหมการคุณเข้าชมรมคุณไปเจอเพื่อนคุณก็มีกิจกรรมออกกำลังกายในชมรมใช่ไหมครับนะแล้วคุณก็มีการใช้พูดจาอะไรกันก็ต้องใช้สมองอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยการอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่เราไม่ควรจะมองข้ามอาหารตรงมาใช่ไหมครับถ้าอาหารไม่ดีอาหารขยะนะครับวาสนาที่ไปเจอก็จะไม่ดีไปด้วยนะครับเรื่องของซึมเศร้าอย่าลืมระวังถ้ามีซ่อนอยู่นะครับนะมันจะบ่อเกิดตามมาด้วยเรื่องของดิเมนเชียได้นะครับนะฮะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนค้นพบอีกหนึ่งปัจจัยขึ้นมากันนะว่าเป็นปัจจัยสำคัญของโรคดิเมนเชียคือภาวะ deafness หูตึงเขาบอกว่าคนที่หูตึงเนี่ยนานไปจะเกิดดีเมนเชียเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราเจอหูตึงไหมเนี่ยเราอย่าปล่อยทิ้งไว้คุณลุงก็ไปทำขึ้นอย่าฟังเฮ้ยมาแล้วหมอผมแก่แล้วเนี่ยไม่ได้นะต้องบอกไม่ได้คุณลุงเดี๋ยวจะสมองเสื่อมตามมาเนี่ยนะเขาก็ได้เข้าใจแต่อาจารย์เฉยๆอาจารย์ไม่รู้สึกว่ามันเบรกมันไม่เป็นเบรกทูอะไรทำไมผมถึงเฉยๆล่ะก็ข้อนี้ไงถ้าเกิดคุณหูตึงเนี่ยคุณก็ไม่ไปเจอผู้คนใช่ไหมก็คือข้อนี้อยู่ดีอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยังไงเนี่ยถ้าเกิดคุณไปข้อแรกหูก็ต้องไม่ตึงใช่ไหมก็ต้องพยายามที่จะไปสื่อสารกับคนอื่นได้ในชมรมอ่ะเอาละครับเรื่องของซึมเศร้าครับนะฮะอันนี้ก็อินซิเดนต์ก็พบว่าแวรี่มากแล้วแต่เครื่องมือที่ใช้ครับนะฮะแต่ก็พบว่า 86% นะครับนะฮะก็จะมีดิสซิมตอมได้นะครับก็ใน Family Care ถึง 10% นะครับนะฮะก็แต่ถ้าเกิดแอดมิทโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเกือบ 40% จะมีนะครับนะฮะปัจจัยสำคัญนะครับนะคือที่จะพบในคนที่มีซึมเศร้าที่จะเจอบ่อยในผู้หญิงนะครับมีโรคเยอะสมองไม่ค่อยดีฟังก์ชันแย่เนี่ยเห็นไหมนะครับนะไม่มีคอนแทคเห็นไหมครับไม่มีโซเชียลโทษขาดโซเชียลคอนแทคเนี่ยนะขณะที่มันซึมเศร้าเองนะครับหรือมีเรื่องของเครียดนะเช่นเมื่อกี้ไง bereavement การสูญเสียคู่ครองอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยพวกคุณว่าผู้สูงอายุนะครับนะเลี้ยงหมามาตัวหนึ่งมาหลายปีจนกระทั่งหมามันแก่ตายไปคุณว่ามันสำคัญกับคนสูงอายุไหมซึมเศร้าได้สบายนะผมเจอบ่อยแล้วนะครับนะแค่หมาตายเนี่ยไม่กินข้าวเป็นเดือนเลยอย่างเงี้ยนะที่จริงอาจารย์พูดคำว่าแค่หมาตายนี่มันดูถูกเข้าไปหน่อยนะว่าไหมเพราะทำไมฮะเพราะว่าสำหรับผู้สูงอายุนะครับนะที่จุดอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่ลูกหลานไม่ใครได้มาเนี่ยมีใครเป็นเพื่อนอ่ะก็คือสุนัขใช่ป่ะนั่นสุนัขเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกคนก็พูดก็ว่าได้ทำไมอย่างเงี้ยนะพอมันเสียชีวิตไปเนี่ยตัวเองก็จะซึมเศร้าได้เอาละครับก็มีงานวิจัยพบว่าในคนที่มีซึมเศร้าคนสูงอายุนะครับนะฮะก็จะเพิ่มอัตราตายนะครับเยอะทีเดียวครับนะถึงคนถึง 80% นะแล้วก็ 10% ของ all cause mortality นะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นคนทำให้เห็นความสัมพันธ์นะครับว่าการที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการหลายโรคทีเดียวโรคหัวใจโรคเบาหวานความอ้วนนะครับอย่างเงี้ยนะโรคมะเร็งความชุกเมื่อกี้บอกไปใช่ไหมคือมันคัดกรอง2คิวใช่ไหมครับบอกไปแล้วนะ
ออกกำลังกายกันนะอันนี้ก็ไปเร็วหน่อยครับนะฮะก็มีหลายแบบนะครับแต่ที่อาจารย์มาให้ดูเนี่ยเป็นสิ่งที่แนะนำสำหรับคนสูงอายุเพราะว่ามันไม่รุนแรงเนี่ยเช่นไม่ใช่ไปยกไม่ใช่ไปเล่นฟุตบอลเล่นวอลเลย์บอลตีแบบนี้ไม่ได้นะเอาอย่างมากแค่เดินวิ่งหยอกๆนะครับนะจักรยานก็พอนะอย่างเงี้ยว่ายน้ำดีที่สุดนะครับแอโรบิกหรือโยคะนะครับมวยจีนก็กำลังกายเนี่ยมันมีอยู่4ประเภทนะประเภทแอโรบิกนะครับดีต่อหัวใจนะครับประเภทที่จะเพิ่มความแรงของกล้ามเนื้อนี่ครับที่เรียกคำว่าEndurance นะครับนะฮะโทษ Endurance คืออันนี้อันนี้คือ Strength Training นะครับนะฮะความยืดหยุ่นนะครับนะก็คือ Flexibility นะครับนะฮะอันสุดท้ายคือ Balance ครับการทรงตัวก็อยู่ที่ว่าการออกกำลังกายแบบไหนจะเน้นอะไรอย่างเช่นการเดินการวิ่งเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของ Endurance ใช่ไหมครับหัวใจและหลอดเลือดอย่างเงี้ยนะถ้าออกกำลังกายเพิ่ม Strength นะครับก็เช่นอาจจะเล่นเวทเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเกิดการยืดหยุ่นยืดตัวเงี้ยนะ body stretching เนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นการเน้นเรื่องของ flexibility เป็นการทรงตัวเช่นอะไรฮะเช่นโยคะไงลำมวยจีนและลำมโนราเนี่ยนะลำไม้พรองเนี่ยนะเป็นการฝึกการทรงตัวก็ช่วยให้หกล้มก็ดูที่ว่าเขาขาดไปไหนก็แนะนำอย่างนั้นแต่ว่าในควรสูงเนี่ยอย่าลืมต้องบอมอัพก่อนนะมีหลายรายทีเดียวที่ฟังออกกำลังกายว่าอุ้ยดีๆไปออกปรากฏว่าปวดเข่าเลยเนี่ยนะต้องมีการวอร์มอัพแล้วก็ช่วงออกกำลังกายก็คูลดาวน์นะสังเกตว่าในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเกิดให้อัตแทกตอนออกกำลังกายเนี่ยจะเกิดช่วงไหนบ้างพวกเรามักจะเน้นว่าเกิดช่วงนี้ใช่ไหมช่วงออกกำลังกายใช่ไหมช่วงคูลดาวน์นี่เกิดได้ไหมก็ได้นะนะครับนะฮะคือหยุดละแต่อยู่กับทันหันนะครับนะการที่อยู่กับทันหันเนี่ยเลือดที่มันถูกปั๊มโดยกล้ามเนื้อเนี่ยมันหยุดถูกปั๊มไงมันก็ไม่มาหัวใจครับนะฮะแท็กในตอนช่วงที่ไม่มีคูลดาวน์ได้นะเพราะนั้นต้องระวังอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนะครับนะที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นการศึกษาอารัมนานะครับนะซึ่งเป็นของมาลายฮาวานนะครับอย่างเงี้ยว่าศิษย์เก่าเขาเนี่ยเมื่อตามไปถึงอายุสัก80-90นะครับนะเราที่ยังเหลืออยู่เนี่ยออกกำลังกายยังไงนะครับนะฮะก็พบเลยว่าคนที่อัตราตายสูงเนี่ยก็คือคนที่มีการใช้พลังงานออกกำลังกายเนี่ยน้อยคนที่ออกกำลังกายมากก็อัตราตายต่ำนะครับนะฮะเพราะเนี่ยเราก็ไม่ต้องแนะนำคนไข้ของเราเสมอนะว่าผมมักจะบอกใช้คำนี้ฮะคุณลุงออกกำลังกายไว้นะจะได้ไม่แก่เร็วเขาเพราะความว่าแก่เร็วนี่มันทุกคนไม่อยากแก่เร็วใช่ไหมเนี่ยก็จะช่วยให้เขาเป็นการจูงใจนะคือบางทีเราบอกให้ทำนี่โดยที่ไม่บอกคนดีเนี่ยเขาก็จะไม่ทำนะครับนะอุนะครับอุบัติเหตุนะครับหกล้มนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางมิตรบาดวิทยาว่าอายุยิ่งมากก็จะหกล้มได้เพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็จะตามไปด้วยกระดูกหักนะครับนะก็มีงานพบแล้วว่าในปี2010เนี่ยจะมีเรื่องของบทการของกระดูกสันหลังหักเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 100% นะครับนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นงานวิจัยครับที่อาจารย์ทำในชุมชนรอบสีหน้านะครับก็พบว่า1ใน5ของคนในชุมชนเนี่ยจะมีกระดูกจะมีหกล้มไม่ใช่น้อยนะผู้หญิงเป็น2เท่ากับผู้ชาย 24-12% นะครับงั้นตัวเลขเนี่ยเรียกว่างานวิจัยไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้นะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเสมอถ้าเกิดเราอ่านเปเปอร์เราพบว่าในเอกสารนั้นผู้หญิงล้มมากผู้ชายล้มมากกว่าผู้หญิงเนี่ยเลิกอ่านฮะแสดงว่าดีไซน์ผิดนะครับพักเจอนะครับนะอันนี้การศึกษาที่เชียงใหม่นะครับนะฮะนะก็พบว่ามีกลุ่มเนกาฟิเมอร์หักเนี่ยเป็นสองหลังของผู้ชายซึ่งก็ตรงกับการหกล้มใช่ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยล้มมากกว่าผู้ชายสองเท่าพอล้มกระดูกก็จะหักตรงนี้ไงอย่างเงี้ยนะก็เป็นแฟกต์เหมือนกันใช่ไหมให้เห็นนี่ถึงบอกว่าถ้าการศึกษาไหนเนี่ยชายล้มกับผู้หญิงเนี่ยอันนั้นผิดละอันนี้สำคัญการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าถ้าเกิดผู้หญิงถ้าเกิดสูงอายุหกล้มแล้วไอ้มิตรโรงพยาบาลนะไอ้มิตรส่วนใหญ่เนี่ยพอไอ้มิตรแล้วดิชาร์จเนี่ยจะได้ชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ไอ้มิตรฮะเข้าใกล้ 100% จริงไหมต่อให้มีกระดูกหักผ่าตัดเนี่ยเราก็เห็นว่าหมออย่างนี้หมอถือว่าเก่งใช่ไหมหมอดมยาเก่งนะหมอเม็ดเก่งเนี่ย
ไอ้มีมาเกือบกระดูกหักออกร่มมาเนี่ยโอกาสกลับบ้านเนี่ยเกือบพักใกล้ 100% เนี่ยนะจากพบว่าคุมนี้เขาตามไป1ปีนะ1ปีนะครึ่งเสียชีวิตอ่ะครึ่งนึงตายอ่ะอันนี้คือในอดีตนะไม่ปัจจุบันนะเพราะอะไรครับเพราะในอดีตเนี่ยหมอเรารักษาแบบสปายเนอร์คอร์ดเมดิซีนอ่ะคืออ้อล้มมาเหรอข้อสะโพกหักเอาเปลี่ยนข้อสะโพกสินะแล้วก็ปล่อยมากลับบ้านไปแต่ไม่ได้หาสาเหตุการหกล้มไงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดตอนต้นชั่วโมงไงนะครับการแอปโพสเรื่องของเจเรียติกซินโดรมนะครับต้องหาสาเหตุนะครับนะฮะถ้าสาเหตุเท่านั้นถ้าเกิดไม่ถูกค้นพบนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายจะไม่ค่อยเสียชีวิตนั่นเองให้อาจารย์ได้แต่หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะครับแพทย์เรามีเรื่องนี้เอาไว้เรื่องนี้ได้นะครับนะฮะนะก็จะดีขึ้นนะครับนะฮะก็ปัจจุบันนี้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกเนี่ยเขาอดอปแนวคิดเรื่องของ fracture liaison นะครับนะคือเน้นให้หมอออร์โธเนี่ยอย่าเอาแค่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อต้องมีการทำประสานงานนะครับเรียซองประสานงานกับหมอเม็ดหรือหมอเจ้าของไข้หมอในวอร์ดนะพยายามหาสาเหตุแล้วก็ให้การดูแลอินเตอร์มีเดียตแคร์ให้ดีนะครับนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มอีกนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็มาช้าดีกว่าไม่มานะนะครับนะก็โถที่เราก็ตื่นแล้วนะครับนะก็ตอนเนี้ยResident กับFellowของผมเนี่ยรับคอนซัลท์มาวันนึงก็เป็นหลายสิบใบก็เป็นจัดเคสที่พวกนี้ถ้าเกินครึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะให้ภาพเนี้ยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลทั้งประเทศนะครับนะฮะก็จะช่วยงานได้มากทีเดียวก็เห็นว่าล้มนี่ครับนะจะทำให้เกิดกระดูกหักเนี่ยประมาณ 5% นะครับนอนร้องไห้นี่ไม่ใช่โกหกยาวนะคือนอนยาวนอนกับพื้นนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วยรับตัวเมลไรซิสอย่างเงี้ยนะหรือ head injury นะครับนะมีหัวฟาดพื้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีสับดอร์ฮิมาโทมาเกิดขึ้นได้มีเดเรียนนะครับประมาณเกือบ 50% มีภาวะ fear falling ภาวะนี้เนี่ยมีตัวตนจริงนะมี ICD 10 code ด้วยนะ fear falling นะครับนะฮะภาวะนี้จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่หกล้มรุนแรงและบาดเจ็บรุนแรงนะครับเขากลัวสิเพราะมันเจ็บใช่ไหมพอกลับบ้านปุ๊บเขากลัวล้มอีกทำไงฮะเขาก็ไม่เดินครับเพราะเขาไม่เดินเนี่ยใครเดือดร้อนอ่ะตัวเขาไม่เดือดร้อนฉันไม่เดินสักอย่างอ่ะลูกหลานเดือดร้อนใช่ไหมครับต้องมาดูแลนะลูกหลานเดือดร้อนทำไงนะครับก็ต้องเสียเงินมาจ้างคนดูมาดูแลหรือต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อแม่นะซึ่งอาจารย์เห็นมาแล้วนะครับที่กำลังทำงานกำลังจะเติบโตกันในการงานเนี่ยสะดุดกึกเลยต้องลาออกจากงานมาดูแลให้ปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวคนไข้แล้วมันเป็นปัญหาของสังคมจริงหรือเปล่าครับสังคมก็จะขาดคนทำงานใช่ป่ะอย่างเงี้ยถ้าเศรษฐกิจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะนะเยอะแยะนะครับนะฮะองค์การอนามัยโลกนะครับนะก็ได้ออกหนังสือมา1เล่มนะครับในปี2008นะครับชื่อว่า The WHO Global Report on for Prevention in Older Age เขาบอกเลยว่ามีอยู่4ปัจจัยสำคัญของหกล้ม1เลยคือ biological factorคือปัจจัยภายในนะครับที่ intrinsic cause เช่นอาจจะมีอนีเมียซ่อนอยู่มีตาไม่ดีมี postural hypertension อย่างเงี้ยนะอาจจะมีดีเบนเชียเงี้ยพวกเนี้ยนะครับจะซ่อนอยู่ต้องหาสาเหตุซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของแพทย์อ่ะใช่ที่มองหาหรืออันที่2ครับปัจจัยด้านพฤติกรรมนะครับเช่นไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะดื่มสุราใช่มั้ยก็ทำให้ขาดการทรงตัวใช่มั้ยครับเนี่ยนะหัวฟาดพื้นอย่างเงี้ยนะรองเท้าที่ไม่เหมาะสมตรงนี้เนี่ยอ่านดูมันดูเหมือนไม่จริงก็เมื่อหลายปีก่อนหลายคนคงอ่านเคยอ่านข่าวเจอพระพยอมอ่ะรู้จักพระพยอมใช่ไหมท่านก็มีวันหนึ่งฝนตกหนักเลยนะท่านก็ออกจากกุฏิท่านก็อาจจะไปจะเก็บผ้าที่ตากปรากฏว่าลื่นหกล้มหมดสติไปชั่วคราวแล้วก็มีนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านบอกเองนะว่าตอนนั้นมันลื่นเพราะรองเท้านี่ใส่เนี่ยมันลื่นมากเลยจนกระทั่งเกาะพื้นไม่อยู่แล้วเอาเท้ามาให้นักข่าวดูเขายังถ่ายรูปมาให้เราออกหนังสือพิมพ์เลยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือคนไทยเนี่ยจะปิดรองเท้าแตะต่อเมื่ออะไรฮะต่อเมื่อขาด
แต่ถ้าพื้นมันลื่นเลี่ยนเตียนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนอ่ะซึ่งมันไม่ถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยรณรงค์นะครับว่ารองเท้าถ้าเมื่อไหร่ถ้าพื้นมันไม่มีรอยหยักแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วเหมือนกับยางรถยนต์ใช่ไหมครับ4ปีต้องเปลี่ยนถึงแม้ว่ามันจะยังดีอยู่ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยโพลิฟาร์มาซีนะครับกินยาเยอะก็กงกงนะเฉพาะยาที่อ่อนจิตประสาทเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเวลาล้มมาเนี่ยนะดูยาก่อนเลยนะถ้าคุณให้ยาต่อจิตประสาทเนี่ยเราเจอแล้วนะครับเราหยุดยาซะมันก็จะดีขึ้นยาต่อจิตประสาทเนี่ยที่เอาที่ต่อเบรนเนี่ยเป็นยาที่ใช้ยากมากนะหมอจริงไหมถ้าปรับยาความดันหมอว่าความดันปรับได้ปรับยาเบาหวานหมอวัดน้ำตาลในเลือดปรับยาเบาหวานได้แต่ยาทางสมองเนี่ยหมอเจาะสมองมาแล้วดูวัดระดับเซโรโทนินวัดระดับโดปามีนในสมองได้ป่ะเจาะไม่ได้ใช่ไหมท่านจำก่อนเนี่ยก็ต้องใช้วิธีว่าอ่ะลองให้ยาดูก่อนสิเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเกิดเราไม่เอาแวร์เรื่องของโพลิฟาร์มาซีเนี่ยก็จะนั่นแหละตัวสำคัญเลยก็พบว่ายาที่ตัวแรกที่มีการพูดถึงเลยคือยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนนะครับนะฮะเบนโซไดอะซีปีนเนี่ยนะครับนะตัวร้ายนะครับอันที่3ครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนะฮะอันนี้เป็น most common เลยนะเช่นเมื่อกี้เราให้ฟังใช่ไหมเนี่ยฝนตกพื้นลื่นเนี่ยนะหรือไม่มีราวจับอย่างเงี้ยนะพื้นขรุขระสารสั่งไม่เพียงพออย่างนี้นะครับนะฮะนี่เองครับจึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ของคำว่า age friendly environment นะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปอันสุดท้ายครับสังคมปัจจัยด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจนะครับนะก็จะเข้าทำนองว่าโง่จนเจ็บนะครับนะก็จะเป็นวงจรอุบาทนะก็เป็น4ปัจจัยที่องค์การอนามัยโลกเน้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ให้เราดูเป็นภาพรวมแต่ก็ถ้าจะรู้โดยละเอียดก็ขอไปอีก3ชั่วโมงนะคุณหกลมนะครับนะฮะครับในเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกก็ยังบอกอีกว่ามีอยู่3เสาในการป้องกัน1เลยคือสร้างความตระหนักทั้งความตระหนักก็คือ increase awareness ให้กับใครล่ะทุกคนเลยนะผู้สูงอายุเองครอบครัวคนดูแลลูกหลานลูกชุมชนพวกเราแล้วกันนะรัฐบาลและสื่อนะครับทุกคนมีส่วนหมดนะครับนะฮะเดี๋ยวพูดต่อไปนิดนึงนะว่าไปที่มาของข้อนี้นะอันนี้เราเคยเห็นสื่อสสสใช่ไหมผู้เรียนของเราบุหรี่เยอะมากเลยนะเรื่องหมวกกันน็อกใช่ไหมแต่เราเคยเห็นสื่อของสสสเรื่องผู้เรื่องหกล้มไหมน้อยมากนะนะผมเจอเขาหลายเวทีก็พูดเขาเนี้ยเขาก็สามที่สองครับคือประเมินปัจจัยเสี่ยงครับระยะและแก้ไขก็คือต้องประเมินเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่ามาเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็รีบแก้ไขซะแล้วก็อันที่สามครับมีมาตรการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันหกล้มเช่นอะไรอ่ะมาตรการเปลี่ยนรองเท้าก่อนอย่างเงี้ยนะครั้งนึงอาจารย์เคยไปบรรยายที่จังหวัดอุดรเขาก็ชวนให้ไปดูรปช.ต.แห่งหนึ่งดีเด่นในการป้องกันการหกล้มก็ไปถามเขาว่าคุณทำอะไรเหรอเขาบอกเนี่ยเขาไปเจอปัญหาเรื่องรองเท้าที่มันชาวบ้านเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแล้วมันก็เลยหกล้มเขาก็เลยรณรงค์จัดผ้าป่าอะไรเงี้ยหาเงินมาซัพพอร์ตให้รองเท้าเงี้ยนะอย่างเงี้ยปรากฏว่าได้ผลการหกล้มลดลงพรมห้าเลยอย่างเงี้ยไม่มีมาตรการอย่างเงี้ยก็จะมาช่วยนะครับต่อไปครับบายอภัยมุกอันนี้อาจารย์จะไปเร็วหน่อยนะก็คือเรื่องของเหล้าบุหรี่นะครับนะฮะอันนี้ก็เรื่องของบุหรี่ฮะอันนี้คงจะไม่เสียเวลาพูดทุกคนมีชั่วโมงอยู่แล้วนะเรื่องของมีผลเสียต่อปอดหัวใจสมองกระดูกนะครับนะฮะอย่าลืมนะระวังนะพาสซีฟสโมกเกอร์นะครับนะในคนสูงอายุเนี่ยนะจะมีบ่อยที่ลูกหลานในบ้านหรือเพื่อนร่วมงานนะสูบตัวเองไม่สูบตัวเองก็ได้เข้าไปด้วยหรือคุณป้าไม่สูบแต่คุณลุงสูบอย่างเงี้ยนะก็ได้เข้าไปด้วยนะครับปลดบุหรี่ขั้นตอนนะครับนะฮะ as advice assess assist arrange นะครับคงจะมีชั่วโมงพูดนะอันนี้อาจารย์ไม่เสียเวลาพูดตรงนี้สุรานะครับก็เช่นกันนะครับก็ข้อมูลวิจัยของผมเนี่ยทำมาหลายปีนะพบว่าภาคเหนือเนี่ยมีการบริโภคสุราเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับในประเทศไทยนะก็ปรากฏว่าไม่นานมาเนี้ยผมก็ไปอ่านเจอข้อมูลเรื่องสุราเนี่ยในแต่ละภาคเนี่ยลองเดาสิจังหวัดไหนที่มีการดื่มสุราได้มากที่สุดของประเทศไม่น่าเชื่อก็ภาคเหนือเนี่ยก
็ตรงไปที่เราวิจัยเมื่อหลายปีก่อนที่จังหวัดน่านไม่น่าเชื่อนะที่น่านที่แถวนั้นสูบดื่มสุราเยอะที่สุดนะครับนะฮะก็คงจะไม่แปลกฮะเพราะว่าประเพณีทางเหนือเนี่ยไม่ว่าประเพณีไม่ว่าจะเพียเนี่ยมันต้องมีเหล้าเสมอผมเคยไปบรรยายแถวนู้นอ่ะก็ไปดูพิพิธภัณฑ์เขาบอกเลยนะแต่ละเดือนทั้งปีเนี่ย12เดือนเนี่ยโอ้มันมีเทศกาลทุกเดือนเลยครบหมดเงี้ยนะก็อันนี้สิตัวเราก็มีผลนะครับต่อเรื่องของโซเชียลนะครับต่อเรื่องของ mental health ตามมานะครับนะเคสครับอาจารย์ถามแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนคงเคยฟังมาแล้วนะครับดูตรงนี้ก่อนตรวจหานะครับนะตรวจหาก็คือเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมสไลด์นี้ให้ดูแล้วใช่ไหมตรวจหาพวกนี้นะตรวจหาพวกนี้นะก็คือเรื่องของAtherosclerosis ใช่ไหมครับเรื่องของอายุเรื่องของอัลไซเมอร์พวกนี้นะเรื่องไขมันนะครับนะฮะตรวจหาอะไรครับมะเร็งนะครับนะฮะมะเร็งที่พบบ่อยในอดีตของเราคือมะเร็งปากมดลูกตอนนี้เสร็จถอยไปแล้วครับในเหลือน้อยแล้วเพราะว่าฝีมือของกระทรวงเรานะครับนะฮะออกจะลงอย่างเต็มที่คณะกวาดเรียบนะครับนะฮะก็ทำให้เหลือน้อยลงมากนะครับจนอยู่หลังๆแล้วตอนนี้ก็ถ้าเราไปดูไกด์ไลน์คณะของสถาบันมะเร็งนะครับนะฮะนะสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยถ้าปี2013เนี่ยเขาพูดถึงตอนอายุ60ปีเขาจบเลยนะพอหลัง60เขาไม่พูดถึงเลยนะก็แปลว่าอะไรฮะก็คือนี่ครับนะก็คือถ้าเกิดหลังถ้าอายุ65แล้วนะครับเป็นคนสูงแล้วเนี่ยครับนะแล้วแต่ว่าในอดีตเนี่ยเคยทำมาแล้วแล้วมันได้กติมาตลอดเนี่ยก็หยุดทำได้แล้วไม่ต้องทำนะครับนะนั่นก็เช่นที่เรามีการลงนะฮะถ้าเรากวาดจริงๆเนี่ยมันลดไปเยอะมากแล้วปัจจุบันเราเริ่มจะมีวัคซีนใช่ไหมวัคซีนไอ้ป้าปิโรมาไวรัสเนี่ยก็จะลดอาการไปได้เยอะก็มีงานวิจัยพบว่าถ้าจะทำแพปซีเมียเนี่ย the best scenario นะครับนะฮะก็คือถ้าเรามีแพปซีเมียที่มี high quality นั่นคือการอ่านผลอยู่ที่หมออ่านด้วยใช่ไหมนี่ถ้าคนอ่านไม่เก่งเนี่ยแพปซีเมียนั้นก็จะฟอร์ม positive functivity เยอะมากนะนะมันต้องอยู่ที่ high quality ด้วยแล้วถ้าเราทำทุก3ปีในชุมชนที่ไม่เคยตรวจมาก่อนโอ้โหเขาบอกว่าตรงนี้น่าทำมากเพราะคุ้มค่ามากก็คือจะไปเจอเคสเยอะนะในคนที่ไม่เคยทำมาเนี่ยถ้าทำทุก3ปีเนี่ยนะครับนะแต่เบสเซลตรงนี้มันไม่ใช่ในเมืองไทยแล้วเพราะเมืองไทยเราเนี่ยเรากวาดไปเยอะแล้วนะครับมะเร็งเต้านมนะครับนะฮะเซียเบสครับนะฮะเป็นไงเราเห็นแล้วเราก็เจ็บแทนนะเอาอะไรไปบีบรัดเต้านมนะครับนะก็ถึงแม้รุ่นใหม่ก็จะบอกว่าจะบีบรัดน้อยเพราะยังผมไม่เคยถูกบีบเองนะไม่รู้มันเจ็บแค่ไหนผมก็เจอคนไข้เหมือนกันนะอาจารย์ขอไม่ทำแมมโมแกรมได้ไหมเอาทำไมอ่ะขอทำอัลตราซาวด์แทนแล้วกันทำอัลตราซาวด์แทนก็ก็ยังดีกว่าไม่ทำนะเซอร์เบสเอ็กแซมนะครับนะเป็นอะไรที่ก็ไม่ควรจะมองข้ามนะครับนะโดยเฉพาะคนสูงอายุนะครับนะที่อายุมากๆเนี่ยเราควรจะแนะนำลูกหลานหรือผู้ใหญ่เนี่ยเบสเอ็กแซมให้กับคุณตาให้กับคุณป้านะครับนะผมเจอคนไข้เนืองๆบ่อยๆนะตรวจคุณยายเนี่ยอายุตรวจมาหลายปีแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอาเซ่จะไปฟังเชสเขาปรากฏว่ามือทางเนี้ยไปโดนตรงต้นเบสแกเฮ้ยเจออะไรแข็งแข็งวะผมเลยไปขับเอาตายหาเจอก้อนเนี่ยก็เลยรีบถามลูกเขาว่าเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยมีใครเคยรู้มาก่อนไหมทุกคนไม่มีใครรู้มาก่อนเลยคือขนาดมันคือมันคงไม่เล็กใช่ไหมขนาดเพราะผมแค่มือไปโดนหน่อยก็รู้สึกละก็เนี่ยก็คือการขาด awareness นะครับของ caregiver ของลูกหลานนะครับนะที่ต้องแนะนำนะครับเซอร์เบสเอ็กแซมนะซึ่งก็ใน ICP ของเราเนี่ยก็แนะนำให้ตรวจตั้งแต่เริ่มอายุ20นะครับถ้า35ขึ้นไปเนี่ยนะครับนะก็ต้องให้คำโดยแพทย์นะครับนะ CBE ทุกปีนะครับแล้วก็แมมโมแกรมถ้าในคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยอายุ40ขึ้นไปนะครับก็คือโดยเฉพาะคนที่มีประวัติพันธุกรรมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าวดีอันนี้นะครับข่าวดีล่าสุดนะครับ
ความที่ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปสู่ precision medicine นะครับคือการตรวจยีนนะครับนะฮะก็มีการแบ่งงานกันนะครับว่าของศิรานะครับก็ทำในเรื่องของมะเร็งนะจุฬาทำในเรื่องของ rare disease นะครับรามาทำในเรื่องของ NCD นะครับนะฮะก็ทำเรื่องของจีเนติกนะครับอย่างเงี้ยนะเรื่องของยีนปรากฏว่าของที่ศิราเนี่ยก็เริ่มนำร่องนะครับนะฮะก็มีการตรวจ CA breast นะครับนะฮะแล้วก็ตรวจยีน BRCA หรือ BRCA2 ที่เราเคยได้ยินนะครับนะฮะตอนเนี้ยด้วยการผลักดันนะครับของศิราเนี่ยสามารถผลักดันการตรวจยีนในคนไข้แมมโมแกรมเนี่ยเข้าอยู่ในสิทธิประโยชน์ของสปช.ได้แล้วสำเร็จแล้วนะครับนะฮะคือการงานใจของศิราเนี่ยสามารถผลักดันนโยบายของประเทศได้นะครับนะฮะก็จะทำให้ตรวจเช็คต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าการรักษาหลายอย่างเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็น targeted therapy มันก็ต้องอาศัยข้อมูลทางยีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะเรื่องของในยุโรปนะครับก็จะเน้นการตรวจในอเมริกาหนึ่งของปีใน UK ทุกๆ3ปีนะครับนะฮะก็ว่าไปเสียคนรอดนะครับอันนี้ที่สำคัญนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ในท้องแล้วก็อยู่ในท่อของท้องอีกนะครับนะแม้ทำไม่ได้เลยนะครับนะฮะดังนั้นการสกรีนิ่งยากมากนะครับนะฮะก็ถ้าให้ดีก็โคลนสกอตทุก10ปีซิกมอยทุก5ปีหรือฟีเคาอิมมูโนเคมิคอลเทสฟิตเทสทุก1ปีนะครับนะฮะก็พบว่าอีควอลิเอฟเฟคทีฟนะครับนะฮะนะแต่ถ้าเกิดคนนี้อายุมากๆล่ะอายุมากๆล่ะนะครับนะฮะก็พบว่าการทำโครโมสโคปีในคนอายุมากเนี่ยปรากฏว่ามันจะแพงแล้วมันไม่ค่อยเอฟเฟกทีฟนะครับเทียบกับการที่ทำซิกมอยด์โดหรือทำฟิตเทสนะครับนะแต่ถ้าอายุยังไม่มากนักเนี่ยก็ทำพวกนี้ก็จะดีนะครับอาจารย์ถ้าไปอย่างตรงนี้โอเคที่บอกไปแล้วนะเน้นต่อลูกหมานะครับนะฮะอันนี้ภาพของใครรู้จักไหมโรงสือไทม์กษัตริย์ศรีฮนุของเขมรเนี่ยก็เป็นเซียโพสเตนะครับนะก็ไปรักษาที่ยุโรปนะครับนะฮะการตรวจที่ดีคือการ PR นะครับนะฮะแล้วก็ร่วมกับการที่ตรวจ PSA นะครับนะฮะซึ่งการตรวจตรงนี้นะครับนะก็ยังไม่เป็นที่แนะนำนะครับของ ICP เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนตรวจก็ไม่ตรวจก็ตายไม่ต่างกันนะครับนะฮะแต่เราก็ต้องระวังว่าคนที่เป็นเนี่ยครับนะมันก็มีกระทบต่อชีวิตของเขาคืออะไรครับเซียโพสเตทถ้าไม่รักษาทิ้งๆไปนานๆไปเขาไม่ตายเร็วนะคนนี้อยู่ไป10ปีแต่เขาจะเกิดอะไรตามมาครับมันจะเมทาสไปที่ไหนฮะไปที่โบนนะครับนะแล้วก็จะมาด้วยอะไรครับโบนเพนโอ้โหพวกนี้ทรมานมากครับปวดนะปวดหลังอย่างเงี้ยแล้วก็ตามมาเรื่องของไฮเปอร์แคลซีเมียนะครับแล้วก็ตามมาเรื่องของอนีเมียเพราะอะไรฮะเพราะมันเข้าโบแมโลไงอย่างเงี้ยครับนะมะเร็งตับนะครับบ้านเราสูงนะเพราะว่าเรามีเรื่องของไอ้พยาธิในตับนะครับนะแล้วก็เรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C นะครับนะฮะนะก็ของเราคอนแทคก็คือถ้าการคัดกรองถ้าเกิดคนที่เป็นมีความเสี่ยงนะครับนะฮะก็นู่นนะครับอัลฟาเบตโปรตีนกับอัลตราซาวด์ทุก6เดือนนะครับนะคนที่มีไวรัส B หรือว่า C แล้วนะครับอย่างเงี้ยซึ่งก็แพงนะครับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับนะฮะคอนโทรคาซิโนมาครับนะก็พยาธิไปไม้ในตับนะครับก็ดังรูปนี้นะครับนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ยากนะครับมียารักษาหายขาดนะครับนะฮะมะเร็งปอดโอ้โหเป็น the most อะไรฮะcommon cancer นะในผู้ชายนะครับนะฮะนะนะก็แต่ของไทยเรากลายเป็นมะเร็งตับนะก็มีทางคัดกรองไหมไม่มีครับนะไปเอ็กซเรย์ปอดต่อให้เอ็กซเรย์ทุก2 3เดือนก็ไม่ได้ช่วยครับเพราะเราที่ไม่เอ็กซเรย์อาจจะโผล่ขึ้นมาก็หลายก็ได้ครับนะเพราะเนี่ยเราแนะนำคนไข้เราครับเขาบอกให้เขาทางเดียวครับคือหยุดบุหรี่ดีที่สุดนะครับนะฮะนะการมีคำเรื่องของโทรซิสแกนนะครับนะก็
พราะปัจจุบันนี้ก็มีส่วนช่วยครับนะแต่ว่ามันก็กลายเกินเอื้อมนะครับนะถ้าทำเป็นแบบเป็นสกรีนนิ่งราคาแพงนะครับนะโรคกิจจางที่อาจารย์บอกไงนะครับนะฮะถ้าเราไปดูเกณฑ์การวินิจฉัยอนีเมียเนี่ยเขาบอกว่าตามองค์การอนามัยโลกนะบอกว่าผู้ชาย13กรัมผู้หญิง12กรัมใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะแต่ความที่ในคนสูงอายุผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่โบนไมโลเขาไม่ค่อยรีสปอนดีนะครับต่ออิโทโพรตินและหนามช้างอิโทโพรตินออกมาจากไตก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นคนสูงอายุเนี่ยจะมีระดับฮีโมโกลบินเนี่ยไม่ทัดเทียมเท่ากับคนหนุ่มสาวถ้าเราเอาเกณฑ์นี้มาจับเนี่ยมันไม่แฟร์ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่มีคนทำวิจัยอันนี้มาครับก็บอกว่าถ้าลองเอาเกณฑ์นี้มาจับนะผู้ชาย13ถึง12นะเห็นไหมครับว่าความชุกมันเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุเลยเห็นไหมครับถ้าเอาเกณฑ์นี้มาจับเนี่ยงั้นถามว่าเอ๊ะแล้วเอาเกณฑ์อะไรมาจับดีล่ะนี่มีใครบอกได้เพราะอะไรฮะเพราะแต่ละกลุ่มอายุมันต่างไปเรื่อยมันไม่สามารถที่จะมีค่าใดค่าหนึ่งแล้วบอกว่าเอานี้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันเลยอันนี้เป็นความยากนะครับนะก็คือต้องอาศัยคลินิคอลเป็นหลักเอากระดูกพุ่นนะครับนะฮะเฮปโปรโมชั่นยังไงดีภาพนี้ถ่ายเมื่อปี2002นะที่จะไปทำวิจัยที่บ้านบางแคเรื่องกระดูกพุ่นอ่ะก็มีสมัย20ปีมาแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อนะคุณยายคนนี้ก็คงตายไปนานแล้วนะก็เห็นไหมฮะหลังค่อมนะครับนะฮะกระดูกหักนะครับนะฮะก็ให้โปรโมชั่นก็ต้องสำคัญนะครับที่จะต้องคอยนั่นอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ไปทำที่บางแคที่เล่าให้ฟังนะครับนะฮะก็เห็นว่าปัจจัยอิสระนะครับในการทำนายค่ามวลกระดูกนะครับนะของผู้สูงอายุนะครับนะฮะเห็นนะครับว่าความสูงที่เตี้ยลงค่า lean body mass นะครับนะฮะถ้ามันมากบนกระดูกมวลกระดูกก็จะมากตามถ้ามันน้อยก็น้อยตามความสามารถในการเดินเห็นไหมถ้าเดินแย่เนี่ยก็จะไม่ดีนะครับเพราะนั้นการลงน้ำหนักกรรมการลดน้ำหนักเนี่ยเดินเนี่ยจะช่วยเรื่องกระดูกอย่างมาก mental health ที่ไม่ดีนอนติดเตียงเห็นไหมเรียบร้อยเลยกระดูกแย่ค่า bone marker นะครับนะฮะก็จะช่วยเป็นตัวช่วยเบต้าครอสแลบนะครับอันนี้เป็นภาพที่จากในตำราของในหนังสือของอะไรก็ผมลืมไปละบรรยายไม่ได้ดีมากนะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของกระดูกพุนเนี่ยใช่ไหมเช่นอะไรฮะกินกาแฟสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารขยะใช่ไหมนั่นเลยครับที่เห็นในภาพนี้นั่งไม่ออกกำลังกายใช่ป่ะนั่นแหละอีกความมืดก็คือไม่มีแสงสว่างนะครับเพื่อนอ้วนอารมณ์ดีออกอุบายหาเพื่อนมันเพื่อนสำคัญยังไงครับก็การศึกษาที่เนปาลนะครับนะก็พบเลยว่าผู้ชายสูงอายุนะครับนะที่ยังไปโซเชียลไลซ์อยู่นะครับนะไปพบปะผู้คนนะครับยังไปหรือในผู้หญิงที่ยังไปเจอเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยนะพบว่าจะมี depression น้อยมีความกังวลใจในชีวิตมากกว่าในอเมริกาครับเขาวัดเป็น interleukin 6นะครับนะฮะพบเลยว่าคนที่มีค่า interleukin 6ที่น้อยเนี่ยมักจะในคนที่มี social contact มากกว่าอย่างเงี้ยนะในเดนมาร์กครับนะฮะก็พบเลยว่าเรื่องของ social activity นะครับนะครับนะมันจะ correlate นะครับนะฮะกับเรื่องของ physical function สมองและภาวะซึมเศร้าเพราะฉะนั้น social activity เนี่ยต้องพยายาม maintain ไว้เพราะฉะนั้นเราจะเจอบ่อยๆมันส่วนที่ส่งมาเข้ามาในไลน์เนี่ยการที่เจอผู้คนอะไรเงี้ยแล้วยังดีนี่ก็เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องนั่นเพราะเนี่ยที่เขาพูดไว้เนี่ยว่าเกษียณอายุแล้วในอดีตใช่ไหมแล้วอยู่ไปบ้านอยู่ที่บ้านไม่กี่ปีก็ตายก็เนี่ยก็คือคิดว่าอายุรักสบายแล้วไปอยู่บ้านไปนั่งกินนอนกินเสร็จเลยอย่างเงี้ยนะงั้นต้องพยายาม active aging ไว้นะครับนะฮะแวดล้อมนะครับนะเรื่องของ age friendly environment นะครับนะฮะอันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมนั้นควรจะถ
โมทส่งเสริมให้คนสมัยนี้ยังออกมาโซเชียลได้อยู่เช่นแกยังมาออกมาช้อปปิ้งได้มีเพื่อนมาช่วยช้อปปิ้งยังมายังมาเจอผู้คนใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมในสายโพสต์ตามสนามบินตามจังชันเห็นไหมจะมีป้ายของผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะให้ต่างๆคอยบอกเนี่ยนะหรือภาพมีเห็นอะไรไหมฮะผู้สูงอายุหญิงไปทำผมที่ร้านนั่งวิวแชร์นะแฟนจำไว้เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยถึงแม้จะชราก็ต้องอย่าหยุดสวยนะครับอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดความพึงพอใจนะเนี่ยก็ยังนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนไปไหนได้พื้นที่ดีพื้นที่ไม่ลื่นเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยนะตามทางเดินเดินถนนนี่เห็นไหมครับเห็นก็ว่าเนี่ยจะมีที่นั่งให้ผู้สูงอายุนั่งพักเป็นระยะระยะบ้านเราเนี่ยมีไหมไม่มีอ่ะไปดูสิน้อยมากนะครับนะฮะอันนี้เป็นพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินะครับล่าสุดเลยนะฉบับแรกคือปี2548แล้วก็เพิ่งปีที่แล้วครับรีไวซ์ใหม่นะครับเป็นกฎกระทรวงนะครับว่าในเรื่องของอาคารสำหรับคนชรานะครับนะฮะก็อาจารย์ไฮไลท์มาเห็นไม่เห็นว่าในฉบับใหม่เนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับนะฮะก็คือเรื่องของทางลาดนะครับนะฮะก็ต้องให้มันทางลาดมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ไม่มีผนังกั้นนะครับให้ยกขอบสูง10เซนนะครับมีราวจับราวการตกนะครับอย่างเงี้ยก็อาจารย์เป็นแอสเซสเซอร์ของกลุ่มผู้สูงอายุของกทม.นะโรงพยาบาลในกทม.มีอยู่10แห่งเช่นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลอะไรอ่ะโรงพยาบาลศิริกรุงประชารักษ์อย่างเงี้ยนะโรงพยาบาลศิรินทร์เนี่ยนะก็ให้อาจารย์ไปตรวจกลุ่มผู้สูงอายุของเขาอาจารย์ก็ประเมินพวกนี้เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับ PCU ศรีราชก็อยากทำมั่ง PCU ศรีราชก็ทำที่ผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยก็ไปประตูประเมินของเขากันนะอาจารย์ก็เอาสายเทปไปวัดเลยทางลาดเนี่ยบอกว่าทางลาดของ PCU ของเราผ่านเกณฑ์ไหมบอกว่าตกเกณฑ์เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าถ้าอาคารไหนสร้างขึ้นมาหลังกฎกระทรวงนี้ออกมาเนี่ยถ้าไม่คอมพลายไปตามกฎกระทรวงพวกนี้นะครับนะอาคารนั้นถูกปิดได้นะนะครับแต่ถ้าอาคารที่สร้างมาก่อนหน้านี้ก็แล้วไปนะครับนะมีอย่างลิฟต์โดยสารไงครับอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีขนาดลิฟต์ให้มันกว้างขึ้นมาเดิม 1.1 1.4 ขึ้นมาเป็น 4.6 เนี่ยนะสนใจไปอ่านดูนะครับไม่ยากครับก็เข้าไปใน Google พิมพ์คำว่ากฎกระทรวงเว้นวรรคคนชราเว้นวรรค2564เดี๋ยวมันขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับนะฮะอย่างเงี้ยบันไดใช่ไหมครับลูกตั้งลูกนอนอย่างเงี้ยนะเห็นไหมว่าลูกตั้งต้องสูงไม่เกิน18เซนใช่ไหมครับถ้าสูงมากยกขาไม่พ้นก็จะหกล้มอย่างเงี้ยนะลูกนอนก็ต้องมีความก้างนะครับไม่น้อยกว่า43เซนนี่ไงนะอย่างเงี้ยถ้าลูกนอนมันเล็กไปก็เหยียบไม่เต็มเท้าใช่ไหมอย่างเงี้ยก็จะหกล้มได้นะครับไปดูนะอาจารย์ไม่มีเวลาพูดทั้งหมดอันต่อไปครับฉีดวัคซีนนะครับนะฮะก็อันนี้เป็นภาพแผนภูมิของรอบเดือนอายุรแพทย์นะครับนะที่เขาแนะนำวัคซีนที่ควรฉีดให้กับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับนะฮะก็จะมีเส้นสีฟ้าเนี่ยนะคือวัคซีนบาดทะยักไอกลนะครับนะคอตีบผู้เรางงไหมเฮ้ยมันจะมาในเด็กนี่ทำไมในคนสูงต้องมาฉีดอีกล่ะสงสัยไหมก็คือบาดทะยักเนี่ยต้องฉีดทุก10ปีอยู่แล้วเพราะอิมมูนมันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับเหมือนโควิดต้องขึ้นทุก10ปีนะดิฟทีเรียล่ะปรากฏว่ามันหายไปจากเมืองไทยไปนานแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาใหม่ฮะเพราะอะไรฮะเพราะเพื่อนบ้านเอามาให้เรานะครับคอติดมันกลับมาแล้วนะแล้วคนไทยเนี่ยไม่มีอิมมูนของมันแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีมาตั้งนานแล้วเงี้ยนะเลยต้องมาฉีดกันใหม่เพราะเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนแต่ตันัสเนี่ยเราเอาวัคซีนแต่ตันัสเพียวๆนะไม่มีแล้วนะจะมีแต่วัคซีนตัตนาสแถมตัวดีเล็กดีเทียนมาให้อยู่แล้วเพราะถ้าคุณสั่งวัคซีนบาดทะยักจะมีตัวดีเทียนแถมให้เสมอนะแต่อีกหนึ่งตัวครับคือวัคซีนป้องกันเปอร์ทัสซิสไอกรนนะครับนะ
เดี๋ยวพูดกันต่อไข้หวัดใหญ่ทุกปีใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะตับอักเสบนะครับนะฮะต้องดูนะถ้าไม่มีภูมิต้องฉีดนะนิโมเนียคันนาเซตนิวโมนะครับก็มี2แบบนะครับเป็นโปรตีนคอนจูเกตกับพลิสไกลนะครับนะก็คือก็แนะนำคือก็ต้องนำด้วยโปรตีนคอนจูเกตก่อนนะครับนะแล้วก็ตามด้วยพลิสไกลวัคซีนเพื่อให้มีแวเรียนเนี่ยกว้างขึ้นนะครับนะแล้วก็วัคซีนงูสวัดนะครับนะเนื่องจากว่าราคามันแพงมากมันก็เลยยังเป็นออปชั่นอยู่เป็นสีส้มนะครับนะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดราคามันถูกลงเหลือประมาณไม่เกินพันเนี่ยเป็นผมต้องเขียนให้มันเป็นดัมมัสแล้วนะเพราะอะไรฮะเพราะไลฟ์ไทม์ริสก์ของการเกิดงูสวัดของผู้สูงอายุที่อายุ85ปีจะเป็นประมาณ 50% ฟังทันไหมถ้าคนไหนอายุยืนถึงอายุ85ปีเมื่อไหร่เนี่ย1ใน2คนจะเป็นงูสวัดเยอะไหมเยอะนะครับนะฮะเยอะมากเลยนะก็จริงๆถ้าราคาถูกมันควรจะฉีดได้แล้วนะครับนะถ้าถามว่าเอ๊ะบางคนบอกเอ๊ะช่างมันเถอะอาจารย์มันอย่างมากเป็นก็แสบๆร้อนๆหน่อยเดี๋ยวมันก็หายไปเองปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นสิครับมันตามมาด้วย post herpetic neuralgia ก็ปรากฏว่า PSN เนี่ย post neuralgia เนี่ยหรือ PSN เนี่ยมันจะเป็นนานขึ้นในคนสูงอายุตามอายุที่เพิ่มขึ้นเลยนะถ้าคนหนุ่มสาวเป็นเนี่ยมันจะมี PSN จะมีไม่นานแล้วก็หายไปแต่นี่อายุมากเนี่ยจะมี PSN เนี่ยนานๆๆงั้นตอนนี้ผมมีไข้ฟอกอยู่ 2-3 คนเจอทีไรเนี่ยก็บ่นกับผมทุกทีอาจารย์เมื่อไหร่จะหายทีนึงมันทรมานมันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็ผมก็ปรับโดสยาที่รักที่ดอกใช้คือพวกไอ้กาบาเพนตินใช่มั้ยอย่างเงี้ยระวังนะหกล้มนะคุณเฮ้ยเนี่ยมันตายปวดแล้วเพิ่มยาไปเรียบร้อยครับทีมาได้หกล้มเลยเพราะเนี่ยผมก็จะต้องพยายามไม่ปรับยาพวกนี้มากต้องบอกเขาว่าทนหน่อยถ้าปรับยามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะหกล้มนะเพราะมันซึมเอาละครับก็วัคซีนที่ต้องฉีดอื่นนะก็มีไข้หวัดใหญ่มีปอดเสียโควิดนะครับอันนี้เป็นบาดทะยักงูสวัดนะครับนะฮะอันนี้เป็นภาพของไข้หวัดใหญ่ครับนะที่เกิดขึ้นในรอบเดือนของแต่ละปีนั้นเห็นไหมครับว่ามันจะพีคทุกปีนะเห็นไหมแต่ทุกปีเนี่ยที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยมันพีคเดือนไหนครับเดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้ใช่ไหมทำไมถึงเดือนนี้ล่ะครับเดาได้ฝนตกช่วงนี้ใช่ไหมครับนะฮะมันก็จะมาแล้วพร้อมกับหน้าฝนนะครับนะอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานเขามาสัมภาษณ์ผมโรคระบาดในคนสูงอายุในช่วงหน้าฝนคืออะไรผมบอกก่อนเลยแค่หวัดใหญ่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนแค่บาดใหญ่จึงควรฉีดเดือนไหนครับจะมาฉีดเดือนกรกฎาคมดีไหมไม่ควรแล้วใช่ไหมครับก็คุณจะต้องฉีดก่อนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนพฤษภาเนี่ยเป็นไอเดียมากเลยนี่น่าฉีดตรงเรื่องนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวัคซีนสปชที่ให้มาเนี่ยก็จะมักจะให้มาช่วงนี้นะครับก็ต้องระดมฉีดอ่ะนะช่วงนี้อันนี้ให้ดูไปแล้วใช่ไหมครับวัคซีน4สายพันธุ์นะครับก็พบเลยว่า4สายพันธุ์เนี่ยก็ดีกว่า3สายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็พยายามเน้น4สายพันธุ์วัคซีนเซตนิวโมนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเชื้อนะครับเซตนิวโมที่มันไปอยู่ในคอนะครับนะแล้วมันก็ออกมาไล่คืนไล่ก็ออกไปที่หูเป็นหูน้ำหนวกหรือลงปอดก็เป็นปอดอักเสบนะครับนะฮะอันนี้ก็คือในเด็กใช่ไหมอันนี้ก็ในคนสูงอายุนะครับนะฮะถ้ามันไล่คืนไล่มันทะลุเข้าสู่กระแสเลือดไปสมองแล้วครับนะตรงนี้ครับนะเราเรียกว่าเป็น IPD ครับนะไม่ใช่ของให้ในนะ invasive pneumococcal disease นะครับ IPD ก็มีนิจไตติสนะครับหรือแบคทีเรียนะครับพวกนี้ก็น่ากลัวนะครับนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับนะฮะของการอุบัติการนะครับนะของโรคเรื้อรังนะครับนะที่จะเป็นความเสี่ยงให้การเกิด pneumococcal pneumonia นะครับนะฮะเห็นไหมครับว่าถ้าไม่มีโรคอะไรเลยครับความเสี่ยงก็ดูขนาดนี้ถ้าสูบบุหรี่ก็เพิ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3.9 เท่าเป็นอุมาตอย4เท่าโรคตับ 4.3 เท่าเป็นหอบหืดเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ6เท่าอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็น COPD ครับในอย่างเงี้ยขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนสูงอายุก็จะมีพวกนี้ร่วมด้วยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้น
การฉีดวัคซีนตัวนี้ก็มีความสำคัญนะครับนะฮะเบาหวานนะครับโรคหัวใจนะครับโรค COPD นะครับก็แนะนำตัวลงพวกเรา รู้ใช่ไหมว่าต้องฉีดตัวโปรตีนก่อนนะโปรตีนคอนจูเกตนะหรือไอตัวราคาแพงอ่ะตั้งประมาณ 3,000 กว่าบาทครับนะฉีดอันนั้นก่อนนะครับนะเพราะว่ามันมีข้อดีที่ว่ามันสามารถที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าตัวที่เป็นพุทธศักราชครับนะแต่ว่าถัดไป1ปีก็ต้องตามด้วยเรื่องของพุทธศักราชเพื่อขยายให้มันครอบคลุมอีก10 variant ของเชื้อให้มากขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์มาให้ดูเมื่อสมัยช่วงก่อนนั้นน่ะก่อนที่มีโปรตีนช่วงที่มีโปรตีนคอนจูเกตมาใหม่ๆเนี่ยมันมีพุทธศักราชวัคซีนไงนะครับนะคนก็ไปหลงเชื่อว่าไอ้พุทธศักราชวัคซีนเนี่ยมันจะดีนะครับนะฮะนะการศึกษานี่ก็บอกเลยว่าไอ้ตัวพุทธศักราชวัคซีนเนี่ยนะครับนะฮะมันลดลิสต์ของ IPD ได้นะครับนะแต่มันไม่ลดลิสต์ของนิโมเนียในคนสูงอายุเลยเนี่ยนะครับนี้งั้นเราจะได้เข้าใจถูกนะครับนะอันนี้ PCV ที่บอกไปแล้วนะก็มากระตุ้น B cell T cell ได้นะครับนะฮะมีแค่3สายพันธุ์ราคา 3,000 กว่าบาทนะครับอันนี้งูสวัสดิ์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะฮะนะ lifetime risk นะครับนะในคนอายุ50ปี85ปีเนี่ย 50% เนี่ยนะครับถ้าใครอายุถึง85ปีเนี่ย2คนจะเป็นคนหนึ่งนะครับแล้วก็มี PSN เนี่ยนะครับนะอย่างมากเมื่ออายุมากขึ้นนะครับอารูไดเมียนะครับนะฮะอันนี้ก็เห็นนะครับว่าข้อมูลจากหลายประเทศนะฮะตั้งทั้งหมด12ประเทศนะครับมันเหมือนกันเลยนะเห็นไหมครับว่าพอหลัง40ปุ๊บพอถึง50เนี่ยมันขึ้นเลยไอ้งูสวัสดิ์เนี่ยนะครับนะก็วัคซีนงูสวัสดิ์เนี่ยมันเป็นไลฟ์วัคซีนนะระวังอย่าให้ในคนที่อิมมูนคอมโพรไมซ์เขานะก็ราคาก็แพงกันนะ 5,000 กว่าบาทเอ้ยผมเพิ่งสั่งฉีดไปเมื่อเช้านี้ให้เพื่อนคนหนึ่ง 6,000 กว่าบาทที่ SIPH ที่เสียเราก็จะมีเป็นของเกาหลีแล้วนะครับแล้วก็ราคาถูกลงนะครับนะฮะถามว่ามันอยู่นานแค่ไหนครับมีใครรู้ไหมฉีดไป1เข็มอยู่นานแค่ไหนต่อไปใช่ไหมใช่ป่ะปรากฏว่าทำใหม่ๆเนี่ยบริษัทยาเคลมว่าฉีดเข็มเดียวพอเอาอยู่ไม่ต้องฉีดอีกแล้วก็วัคซีนนี้ออกมาประมาณ10กว่าปีแล้วปรากฏว่าก็มี The Real Flight ทำวิจัยออกมานะครับพบว่าแอนติบอดีของมันเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆๆๆนะครับนะฮะเมื่อปีที่8เนี่ยจะไม่สามารถป้องกันได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครฉีดตัวซัสแวกนะครับนะก็ต้องให้รู้เลยว่าระวังปีที่8เนี่ยจะต้องฉีดบูสเตอร์แล้วเพราะภูมิกันมันตกแล้วแล้วก็ที่อาจารย์อ่านเปเปอร์ไปแต่ก็ยังฟังหูไม่หูนะปรากฏว่าเร็วนี้ก็เจอกับตัวเองเลยคนไข้ฉีดมูสวัสดไปเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้เป็นผ่านไป5ปีเองอย่างเงี้ยนะก็บาดทะยักนะครับก็ตอนนี้บาดทะยักไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วเพราะว่าแค่หมากัดไปหน่อยเดียวก็ฉีดใช่ไหมมันกลายเป็นไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยแล้วแต่ที่เป็นปัญหาของประเทศไทยคืออะไรครับตัวนี้ครับแปะหยิกเสาภาษาแต้จิ๋วนะแปะหยิกเสาก็คือไอร้อยวันนะครับนะคือเปอร์ทัสซิสนะครับนะฮะไม่ใช่อันนี้มันบังมองเห็นไหมเปอร์ทัสซิสนะครับนะฮะนะภาษาอังกฤษคำว่า one head day cough นะครับนะฮะเป็นเชื้อแบคทีเรียบอนเทล่าเปอร์ทัสซิสนะครับนะซึ่ง very highly contagious มากนะโอ้มันติดต่อง่ายมากเลยนะครับ hand droplet infection นะครับนะฮะก็บางทีเราก็หลงไอมาในนานเราก็จะเป็นนึกว่าเป็น TB นึกว่าเป็นภูมิแพ้นึกว่าเป็นกรดไหลย้อนนะที่ไหนได้เป็นจากไอกรดนะครับนะงั้นการที่เราดีเลย์นะครับนะเพราะว่ามันไอมันอาการไม่ typical เนี่ยนะครับนะก็ทำให้มี complication ตามมานะครับนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นพิธีมาของการต้องฉีดวัคซีน Tdap T แล้วก็ DAP T tetanus ใช่ไหม D diphtheria
นะครับนะแล้วก็ตัว P คือ Protasis นะครับนะฮะทั้ง TDAP เนี่ยราคาเท่าไหร่รู้ไหมโหแพงอ่ะเดี๋ยวผมนึกว่าจะถูกเหมือนจะตนัดที่ไหนได้แพงเป็นพันเลยนะครับนะฮะก็แนะนำนะครับสำหรับคุณตาคุณยายที่บ้านมีเด็กเล็กไงอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะได้ช่วยป้องกันไม่ให้ไอเรื่องของดิเทียกับประสิทธิ์เนี่ยไปถึงหลานตัวเองนะครับนะสุดท้ายนะครับยานะครับระวังเรื่องของโพลิฟาร์มาซีครับนะก็ปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะครับที่ทำให้เกิด Adverse Drug Reaction ในคนสูงอายุนะครับนะมีอยู่4สาเหตุหลัก1คือโพลิฟาร์มาซีการเกิดดังอินเตอร์แอคชั่น2มีความเสี่ยงเช่นจากความชราเช่นตับไตทำงานไม่ดีขับยาไม่หมดขับยาได้ช้าหรือ3ความคอมเจนิกเช่นนะครับบริษัทพระราชานะครับนะฮะการที่เซลล์นั้นมีความไวต่อยาเนี่ยต่างออกไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยหรือ human error นะครับนะฮะเช่นไม่ได้มาซูเปอร์ไวส์ใกล้ชิดตอนเนี้ยเราเห็นว่าในช่วง new normal นะครับนะเราดูให้แบบทางเทเลเมดิซินเนี่ยหลายคนว่าดีนะครับนะฮะแต่ใจอาจารย์พูดจริงนะผมว่ามันไม่ได้ดีจริงทั้งหมดฮะเพราะผมเจอให้หลายรายแล้วที่คนที่ไม่ได้มาเจอหมอแต่ว่าคุยสั่งยาทางไปรษณีย์เงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีพิษเหม็นอย่างเงี้ยนะบอกว่าน้ำตาลขึ้นกระฉูดก็มีหรือว่าความดันสูงกระฉูดโดยที่คุมไม่ได้นี่ก็มีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเรื่องคอสเปอร์วิชั่นนะครับเรื่องของแซกินเอนะครับในบ้านเราเนี่ยใช่ไหมยาหน้าสีราดกินซึ่งทุกอย่างนะสะสมยานะครับนะฮะแล้วก็ไม่ดักคอมไพเอนนะครับนะที่ไม่กินยาตามหมอสั่งเพราะว่าตาไม่ดีหูสมองไม่ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้ให้ดูเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับโพลิฟาร์มาซีอันนี้ครับเป็นอย่างที่จะฝากไว้นะในการเรื่องเฮลท์โปรโมชั่นนะหลีกเลี่ยง prescribing cascade prescribing cascade มันคืออะไรครับก็คือการที่สั่งยาไป1ตัวนะครับนะสัญญาเป็น1ตัวเช่นยาขับปัสสาวะพอมาเจอกับเราอีกประมาณ3 เดือนนะครับน่าจะน้ำตาลดูสิโอ้น้ำตาลขึ้นฮะเราก็นึกว่าเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมเราได้สัญญาอีก1ตัวเป็นยาเบาหวานเพื่อรักษาอันนั้นแล้วก็เกิดไอ้มาสักนี้ท่านไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยนะหรือสั่งในพฤติปีนไป1ตัวในตอนแรกลดความดันพอมาหาเราได้ขาบวมเฮ้ยเราก็นึกว่ามีเรื่องจะต้องขับน้ำต้องให้ไดยูติกเข้าไปเป็นตัวที่2เพื่อรักษาอาการขาบวมก็ตามไปด้วยฮะจะตามไปด้วยไฮโปคลีเมียไฮโปคาลีเมียอย่างเงี้ยจากยาขับปัสสาวะก็คือเราต้องเอาแวร์เสมอว่าอาการที่เกิดขึ้นใหม่ในคนสูงอายุจำได้ไหมฟังดีๆนะอาการที่เกิดขึ้นใหม่ในคนสูงอายุอย่าเพิ่งคิดว่าคนไข้โชคร้ายเป็นโรคใหม่อีกแล้วให้คิดว่าเป็นเพราะยาหรือเปล่าสำคัญหรือเปล่า